ดีทุกคนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมนะคะก็คงจะต้องอย่างนี้นะคะ go and you to grow and you นะคะคือไม่ใช่โกหนูนะคะก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นผลงานในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาที่ทีมบริหารชุดนี้เนี่ยมาร่วมทำงานนะคะจริงๆเนี่ยพี่ในฐานะตัวแทนของทีมงานนะจริงงานทุกชิ้นที่ทำแล้วก็ที่มาได้จนถึงที่จะนำเสนอวันนี้เนี่ยเป็นผลงานจากรองอธิการบดีทุกท่านผู้ช่วยอธิการทุกท่านนะคะและบางส่วนก็มีคณบดีหลายๆคณบดีก็ช่วยกันทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะของทีมก็จะเป็นผู้ที่จะมาพูดให้พวกเราฟังนะคะจะพยายามจะทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรว่าทุกๆครึ่งปีเวลาที่มันมีอะไรอัปเดตในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยากจะเล่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยฟังคนในองค์กรจะต้องรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็อันไหนที่จะเป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นข้อคำถามจะได้เปิดช่องให้พวกเราเนี่ยมาถามคำถามแล้วก็เสนอไอเดียต่างๆเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยพัฒนาไปด้วยร่วมพัฒนาไปด้วยกันนะคะสิ่งที่มันเป็นง่ายๆธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว S เนี่ยย่อมาจาก systematicity นะคะคือความเป็นระบบนั่นหมายความว่าเรามีค่านิยมที่เราจะทำงานอย่างเป็นระบบทำอะไรให้เป็นระบบนะคะตัว I ย่อมาจากว่า innovation นะคะคำว่า innovation ก็แน่นอนทุกคนรู้จักมันคือนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมในที่นี้ของมหาวิทยาลัยไม่ได้หมายถึงเฉพาะอาจารย์ไปทำวิจัยแล้วไปสร้างนวัตกรรมแต่รวมไปถึงสิ่งที่สายสนับสนุนหรือทุกคนในองค์กรเนี่ยนั่งทำงานอยู่แล้วเราค้นพบว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเหนื่อยโดยเปล่าประโยชน์เราก็ไปสร้างนวัตกรรมอันหนึ่งเพื่อมาพัฒนางานของเราเนี่ยคิดวิธีการทำงานใหม่ๆอันนั้นก็เรียกว่านวัตกรรมทั้งสิ้นนะคะนั่นคือ I ตัวที่2ที่เรียกว่า innovation ตัวที่3เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากนะคะ management by fact นะคะคือการบริหารจัดการเนี่ยต้องอยู่บนฐานของข้อมูลที่แท้จริงนะเราจะไม่บริหารจัดการโดยคิดว่าทางนี้จะดีกว่าเราต้องไปดูก่อนว่าข้อมูลเป็นอย่างไรนะระบบการตัดสินใจนะต้อง based on ข้อมูลที่แท้จริงอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นนอกเหนือจะเป็น core value แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเราจะสร้างเป็นพฤติกรรมองค์กรเป็น culture ในการทำงานของพวกเราด้วยนะคะตัวถัดไปเนี่ยก็คือตัว P นะคะ participatory management ก็คือการมีส่วนร่วมยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะเราเป็นทีมบริหารก็ทำการบริหารมหาวิทยาลัยแต่เราไม่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่จะมีผลของการดำเนินงานเนี่ยได้ผลดีเนี่ยจะอยู่ขึ้นกับทีมบริหารเท่านั้นขึ้นอยู่กับทุกองคาพยพขึ้นกับคนในองค์กรทุกคนพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนั้นเป็นอย่างนั้นนะแล้วพวกเราก็จะช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันนะอันนั้นก็คือตัว P นะคะตัว L คือ leadership คำว่า leadership นี่ทุกคนเห็นบ่อยแล้วอาจจะไม่ต้องพูดถึงละเอียดปีกย่อยแต่ leadership คำเดียวเนี่ยนะความเป็นผู้นำเนี่ยครอบคลุมไปถึงความเป็นมีธรรมาภิบาลตัวโปร่งใสตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบนะคะเพราะนั้น leadership เนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างถามว่า leadership นี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นอธิการบดีคณบดีหรือรองอธิการบดีเท่านั้นที่ต้องมีลีดเดอร์ชิพทุกคนต้องมีลีดเดอร์ชิพในตัวเองนะคะเพราะว่าคำว่าลีดเดอร์ชิพถ้าพวกเราไปอ่านในเท็กซ์บุ๊กหรือว่าคำอธิบายเนี่ยมันครอบเป็นถึงเรื่องของการมีธรรมาภิบาลซึ่งมันมีหลายขั้นตอนนะคะมันมีแม้ทั้งเรื่องของความโปร่งใสนะตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองทำนะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปอยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานเราถึงจะมีลีดเดอร์ชิพนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็น efficiency กับ effectiveness นะคะก็คือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2คำนี้ต่างกันนะคะเราคิดว่าทำงานมีประสิทธิภาพแต่ประสิทธิผลคือผลของงานที่มันตรงไปตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังทั้ง2อย่างนะเพื่อง่ายๆนะคะค่านิยมองค์กรเราเนี่ยเราจะทำแบบง่ายๆคือ simple นะถ้าก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยคิดแบบเนี้ยนะคะว่าเป็น simpleทำให้เป็นระบบทำให้มันมีการพัฒนาตัวเองต่อเนื่องไปนะคะนั่นก็คือนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรในเราพยายามพวกเราก็คิดกันนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาไดนามิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากให้มีการวางวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญเลยคือต้องเป็นการทำงานบนพื้นฐานของ
ระเบียบความถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนทำแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่านเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยไปฉิวแน่นอนนะคะทีนี้ในถามว่าในเมื่อมาประชุมกันวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังเรื่องของว่าค่านิยมองค์กรจะเล่าเรื่อยๆนะคะให้พวกเราฟังเพื่อพวกเราจะได้เข้าใจในดิเรกชันเดียวกันเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าในช่วง6เดือน7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่พวกเราทํางานเนี่ยเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะเพื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางท่านเนี่ยเนื่องจากบางท่านอยู่ที่ตามคณะบ้างก็ยังไม่ได้มีโอกาสติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยก็จะมีโอกาสที่ได้รับฟังพร้อมๆกันแล้วก็ได้เสนอแนะไอเดียเพื่อให้พวกผู้บริหารเนี่ยจะมาปรับใช้ต่อได้นะคะณวันที่นำเสนอเรื่องต่อสภามหาข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อได้รับการคัดเลือกเป็นอธิการบดีเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะคะเน้นก็พยายามกับทีมน้องๆนี่นะลองทุกคนเนี่ยว่าเรื่องเร่งด่วนเพราะเรารู้ว่ามันคือเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยเราก็เริ่มดำเนินการไปบางอันก็กำลังอยู่ระหว่างซึ่งมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินงานแต่บางอย่างก็ได้ทำเสร็จไปแล้วยกตัวอย่างเช่นระบบบริหารจัดการเนี่ยนะคะเรามีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้รองรับกับทิศทางของการพัฒนาเราก็ทำเสร็จแล้วเรามีการปรับเกณฑ์การจัดสรรเงินนะคะที่คณะเนี่ยเดิมสมัยก่อนเนี่ยการแบ่งเงินระหว่างส่วนของคณะกับส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเอาส่วนจากคณะเป็นคณะจะได้น้อยกว่านะคะคือก่อนนี้ทีนี้ตอนนี้เราก็ปรับใหม่จากเดิมคณะได้55มหาวิทยาลัยเอา45ตอนนี้ก็จะกลายเป็นคณะ60มหาวิทยาลัย45เพราะเราเข้าใจว่านอกเหนือจากเรื่องของการใช้เรื่องการเรียนการสอนแล้วเนี่ยคณะก็ต้องช่วยกันในเรื่องของการเตรียมเรื่องสวัสดิการหลังจากออกนอกระบบด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เราดำเนินการแล้วนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาเกณฑ์การให้อำนาจเงินแก่คณะวิชาเราเริ่มปรับเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเนี่ยก็ทำไปแล้วส่วนในเรื่องรายละเอียดอื่นๆเช่นดิจิทัลทรานส์ฟอร์มของเอกสารเนี่ยนะเรื่องของการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมีรายละเอียดต่อนะคะแล้วก็เตรียมการออกนอกระบบเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแอคทิวิตี้ที่ต้องใช้เวลานะคะเราไม่สามารถเหมือนแก้ระเบียบปุ๊บเข้าสภาแล้วจบนะมันมีเรื่องของการต้องออกแบบระบบนะการต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญการต้องมีการพูดคุยนะฮะต่างๆแล้วก็เรื่องของการตั้งงบประมาณรองรับนะณวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มดําเนินการไปโดยการตั้งงบประมาณรองรับไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางส่วนไปแล้วนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เริ่มพูดคุยกับทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะเพื่อแก้ปัญหาเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่ส่งผลขัดขวางของการทำงานของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องโครงสร้างซึ่งเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรอยากให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยวางระบบให้มีความคล่องตัวนะเพื่อช่วยกันนะคะช่วยกันมองแนวคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในส่วนของเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์มทางด้านเอกสารเนี่ยบางส่วนเริ่มทำไปแล้วบางส่วนกำลังอยู่ระหว่างการทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือกับพื้นที่เนี่ยนะคะทางจริงๆเนี่ยต้องเขียนว่าทำไปแล้วด้วยนะเพราะว่าท่านคณบดีแพทยศาสตร์เนี่ยท่านก็ดำเนินการไปแล้วร่วมมือกับสสจ.อะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะคะซึ่งท่านดำเนินการไปแล้วเราก็ได้แต่เป็นส่วนที่ encourage แล้วก็ support ทางด้านคณะแพทย์นะคะเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างภาคหน่วยงานอื่นๆกับส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะระบบเรื่องการป้องกันปัญหาของโรงเรียนสาธิตซึ่งณวันนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องการเรียกใต้โต๊ะนู่นนี่นั่นเราก็ได้แก้ปัญหาไปแล้วทั้งสิ้นนะคะทีนี้สิ่งที่พวกเราอาจจะอยากทราบนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ใน process คือเรื่องของการเตรียมตัวออกนอกระบบนะทุกๆวันพฤหัสนะในฐานะกรรมาธิการของพรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวรที่เตรียมตัวออกนอกระบบเนี่ยจะต้องมีประชุมทุกวันพฤหัสที่รัฐสภานะเราประชุมไปแล้วทั้งหมด13ครั้งนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะเล่าให้พวกเราฟังคร่าวๆก่อนว่ากระบวนการของการออกนอกระบบเนี่ยขั้นตอนมันเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากครั้งแรกเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่31พฤษภาคม65เนี่ยสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งร่างพรบ.เราเข้าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะณวันนั้นเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อมาพิจารณาพรบ.ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นรายมาตรานะเป็นรายมาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนพวกเราตอนต้นเนี่ยว่าทุกๆวันพฤหัสเนี่ยเน้นต้องเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าไปประชุม
ในฐานะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาพรบของเราเป็นรายมาตราถามว่าสำคัญไหมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของอธิการบดีที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะหลายๆคำถามที่ถูกเรสประเด็นมาจากตัวแทนของผู้แทนราษฎรก็ดีเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในแวดวงของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังไม่มีความเข้าใจและบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องการให้มหาวิทยาลัยอธิบายว่าที่เขียนมาอย่างนี้แปลว่าอย่างไรนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เน้นต้องเข้าไปเพื่อประชุมกรรมาธิการทุกครั้งนะโดยจะต้องไปกับท่านรองฝ่ายยุทธศาสตร์เพราะท่านก็กับเจ้าหน้าที่บางคนเพื่อที่จะไปบันทึกว่าสิ่งที่กับแก้เป็นอย่างไรแล้วก็ประเด็นไหนประเด็นไหนคืออะไรบ้างนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะทีนี้ถามว่าพอกรรมาธิการตอนนี้เนี่ยนะถ้าเสร็จในทุกรายมาตราแล้วเนี่ยมันก็จะถูกไปบรรจุเพื่อรอเข้าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสำหรับวาระ2และวาระ3ก่อนนะหลังจากจบวาระ3แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะไปเข้าวุฒิสภาอีก3วาระนะพอวุฒิสภา3วาระเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยถึงจะเข้าทูล9สำนักงานเลขาและมนตรีถึงจะนำทูล9ถวายเพื่อทรงพระปรมาภิไธยเพื่อเป็นประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเป็นพรบ.ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่สเต็ป2นะสเต็ป2เพิ่งมาได้สมมุติถ้ามองว่ามันมี6ขั้นเนี่ยเราเพิ่งมาได้ขั้นที่1นะเรายังต้องอีก3อีก5ขั้นกระไดนะตอนนี้เนี่ยก็เรียนทั้งที่กรรมาธิการว่าก็อยากจะให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะด้วยการประชุมแต่ละรายมาตราเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะคะณวันนี้เนี่ยตัวมาตราเนี่ยในพรบ.มหาวิทยาลัยส่วนเรามีทั้งหมด97มาตรานะคะที่เราส่งกันไปเนี่ยนะคะ97มาตราใน97มาตราเนี่ยเราได้พิจารณาตามรายมาตราไปแล้วบางส่วนแล้วก็ผ่านไปแล้วคือหมายความมีมติเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกประมาณเกินครึ่งนะไอ้ประมาณครึ่งๆอ่ะอีกครึ่งๆเนี่ย49จาก97เนี่ยนะคะไปแล้วที่เหลือก็จะจำเป็นต้องพิจารณาต่อนะคะคือในภาพรวมเนี่ยในมาตราต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมด8หมวดนะคะซึ่งในพรบเนี่ยถ้าพวกเราไปเปิดดูเข้าใจว่าทางฝ่าย IT ของเราเนี่ยได้ทำแปะลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์ถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้นะคะมันจะมีทั้งหมด8หมวดนะคะแล้วก็มีบทเฉพาะการแต่ละหมวดก็แต่ละมีแต่ละมาตราไล่ตั้งแต่เรื่องของทั่วไปการดำเนินงานการประกันคุณภาพนะบัญชีตรวจสอบเป็นไปตามเขาเรียกสเต็ปของการออกพรบ.ออกนอกระบบทุกประการนะคะทีนี้โดยสรุปเนี่ยเรามีประชุมไปเนี่ยนะคะทั้งหมด13ครั้งนะคะ13ครั้งเนี่ย13ครั้งเนี่ยเพิ่งเสร็จไป49มาตราลองเทียบบัญญัติระยางดูนะคะเราต้องอีกกี่ครั้งเนี่ยกว่าจะหมด97นะคะบางวันบางสัปดาห์เนี่ยประชุม1ครั้งเนี่ยได้แค่2มาตราหรือ3มาตราอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ดีหน่อยนะคะได้ประมาณเกือบ10มาตราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามาตราเล็กมาตราใหญ่ถ้ามาตราไหนที่มันมีดีเทลมากๆเนี่ยก็จะมีการซักถามตอบคำถามกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ใน49มาตราที่เราพิจารณากันไปแล้วเนี่ยมันมีการสงวนความเห็นไว้3มาตราคือไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ในกรรมาธิการเห็นชอบนะก็จะมีคนขอสงวนความคิดเห็นเพื่อไปอภิปรายในสภาใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่3มาตรานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเย็นนี้เนี่ย 5:00 น.เนี่ยต้องประชุมซูมกับกฤษฎีกาแล้วก็อว.นะเพราะมีปัญหาในมาตราที่50กับ51ที่ประชุมกรรมาธิการบอกว่าให้มหาวิทยาลัยอว.แล้วก็กฤษฎีกาตกลงกันซะว่าจะเอายังไงแล้วค่อยเอาเข้าที่ประชุมกรรมาธิการในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาปุ๊บเราก็ต้องประชุมเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยววันพฤหัสก็ถึงอีกแล้วนะคะเพราะว่านั้นเนี่ยต้องทำงานแบบเร่งรีบมากแล้วมี2มาตราที่ถูกแขวนไว้ก่อนเพราะเขารอให้พิจารณาให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปดูเรื่องของมาตราเรื่องวัตถุประสงค์ทีหลังนะคะอันนั้นก็เป็นขั้นตอนของการออกนอกระบบก็อยากจะให้พวกเรารับรู้นะว่ามันไปถึงตรงไหนแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับพวกเราที่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยทุกคนนะคะคำถามที่ถามกันมาบ่อยๆเนี่ยก็คือว่าแล้วมันจะทันไหมอันนี้ใครตอบก็ตอบไม่ได้นะคะว่าทันหรือไม่ทันแต่ว่าเราก็
มองในpositive นะคะว่าถ้าเราสามารถจบในชั้นกรรมาธิการไว้ได้เนี่ยแล้วจอดไว้อย่างนี้เนี่ยถ้าถึงไม่ทันจริงๆเนี่ยในสมัยหน้าก็ปรึกษาเรียนถามท่านประธานกรรมาธิการเนี่ยท่านก็พูดทำนองว่าก็อาจจะให้เขาให้รัฐมนตรีเรียกร่างที่ผ่านกรรมาธิการชุดนี้มาเลยคืออาจจะไม่ต้องมาถึงกับเริ่มจากศูนย์ใหม่มาประชาพิจารณ์กันใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็รอไปเข้าวาระหนึ่งวาระสองสามอะไรอย่างนั้นไปนะคะก็เราก็หวังว่าจะไปได้เร็วนะคะนั้นมีข้อกังวลนิดเดียวเลยว่าถามว่าในส่วนของทีมบริหารเนี่ยเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะคะข้อแตกต่างที่สำคัญเลยสำหรับการออกนอกระบบกับไม่ออกนอกระบบณวันนี้เนี่ยคือผลประโยชน์ของคนในองค์กรนะคะคือในพรบการออกนอกระบบเนี่ยสิ่งนึงที่เขียนไว้ได้ชัดเจนเลยว่าคนในองค์กรทุกคนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข้าราชการเนี่ยแล้วไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานแต่สิ่งที่เขาจะต้องได้สวัสดิการต่างๆต้องไม่น้อยกว่าภายใต้กฎหมายแรงงานนั่นหมายความว่าเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดให้พวกเราดูนะคะเราคิดเผื่อไว้แล้วคือนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่พวกเราเกษียณอายุไปเนี่ยเราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเกษียณไปตอนที่เราอยู่ในระบบเนี่ยสิ่งที่เราได้ไปก็คือซีโร่นะคะซีโร่คือหมายความว่าบำเหน็จไม่มีบำนาญไม่มีแต่ถ้าเราออกไปจากระบบแล้วและพรบนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่ต้องดูแลคนของเราเองที่อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าถ้าคุณเป็นพนักงานของเราเนี่ยเป็น 20-30 ปีเกษียณไปเนี่ยคุณจะต้องมีเงินชดเชยยามเกษียณก้อนหนึ่งนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดเรื่องแผนการเก็บเงินไว้แต่ว่าถ้าเกิดมันยืดเยื้อไป 2-3 ปีเนี่ยก็ส่งผลต่อให้พวกเรากันเองเนี่ยที่เกษียณอายุในปี2ปีที่ยังไม่ออกนอกระบบเนี่ยก็จะเสียประโยชน์ตรงนี้นะคะถามว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะคะแต่ว่าเราก็คิดถึงคนในองค์กรของเราว่าถ้าเกิดเราไม่รีบทำไปเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยทำงานมาตลอดชีวิตนะก็คือมันก็เหมือนกับว่าพอตลอดชีวิตไปเนี่ยเขาควรจะต้องอย่างน้อยมีบำเหน็จสักก้อนนึงนะคะติดตัวไปอันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนเราค่อนข้างกังวลนะคะเราก็พยายามจะลุ้นให้มันผ่านไปให้ทันให้คนที่เกษียณในปีนี้ปีหน้าเนี่ยได้ทันใช้พรบอันนี้นะคะด้านการเรียนการสอนที่เราทำไปใน6เดือนที่ผ่านมาคืออะไรนะคะเราก็ทำเยอะพอสมควรนะเราทำจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายใหญ่จากอวส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นนโยบายที่เราพยายามจะผลักดันให้เกิดความยืดหยุ่นของการปรับปรุงแล้วก็การจัดการของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็เริ่มเน้นในเรื่องของสัมฤทธิบัตรนะเพราะเรามองในโลกข้างหน้าว่าเราจะไปโฟกัสการเรียนการสอนไว้เฉพาะในส่วนของการเรียนในระดับปริญญาอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้แล้วนะเราก็มีการปรับปรุงเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะหรือว่าเรื่องที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นของกบส.เองหรือฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยเองก็ร่วมมือพัฒนากันนะคะแล้วเราก็เริ่มมีการพัฒนาระบบพยายามจะทำให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นแม้กระทั่งคือในอนาคตเนี่ยเราคงจะมีระบบของการออกเอกสารทรานสคริปต์แบบออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็ผลักดันส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า cooperative and work integrated education นะคะให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยพร้อมทำงานนะคะเพราะนั้นตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาต่างๆมีการปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นนะการกำหนดวิชา general education นะคะเดิมเนี่ยถูกกำหนดไว้ไม่มากไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตนะเราก็เอาตามเกณฑ์ประกาศของอวเขากำหนดว่าไม่น้อยกว่า24หน่วยกิตเราก็พยายามจะเอาตามนั้นนะคะเพื่อให้คณะภาควิชาเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการออกแบบหลักสูตรมากขึ้นไม่ต้องใช้หน่วยกิตไปหมดกับ general education นะคะแล้วก็มีการพยายามเราก็ช่วยกันปรับเรื่องของระบบการสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้เทคนิคในการเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นพื้นฐานนะคะให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็มันก็ยังจะมีเรื่องที่เข้ามาระหว่างที่พวกเราอยู่คือเรื่องของการออกระเบียบการทอดถอนถอดถอนปริญญาต่างๆนะคะซึ่งเราก็มีการ
มีการปรับปรุงเรื่องระเบียบพวกนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของประกาศต่างๆนะคะว่าเราจะยกระดับภาษาอังกฤษนะเราจะมีการปรับปรุงเรื่องของการยกมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะแล้วก็เราเริ่มมีการใช้การทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นอันนั้นก็สิ่งที่ทางด้านทีมรองวิชาการแล้วก็ทีมกปศนะคะได้ช่วยกันทำนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก NULC ด้วยนะคะทีนี้ในระบบการประกันคุณภาพเนี่ยเรามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายระดับหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยมันมีหลักสูตรเนี่ยเกือบ200หลักสูตรประมาณ200หลักสูตรเนี่ยนะคะประมาณ180หลักสูตรเนี่ยเราใช้ระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแบบ AUNQA นะคะแล้วก็มีการยังมีหลักสูตรบางหลักสูตรยังใช้เกณฑ์เดิมของสกอ5ด้านอยู่37หลักสูตรนะมี3หลักสูตรเนี่ยใช้เทียบเคียงกับสภาวิชาชีพนะคะซึ่งจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านวิสุขภาพนะคะแล้วก็มีเทียบเคียงกับสากลอยู่8หลักสูตรนะคะก็มีกระจัดกระจายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คณะบริหารธุรกิจนะคะเรื่องของการพัฒนาสู่ความเป็นสากลเนี่ยเรื่องระบบแรงกิ้งของเราเนี่ยถ้าพวกเราเห็นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งในช่วงที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยกำลังมีผลลัพธ์ที่ตกต่ำส่งผลมาถึงวันนี้นะคะแรงกิ้งเราอะไม่ค่อยดีแต่เรนเชื่อว่าด้วยกำลังของพวกเราทุกๆคนช่วยกันเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะดีขึ้นแต่ณวันนี้เนี่ยเทรนด์ของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเทรนด์ที่ลดลงนะคะแล้วบางแรงกิ้งเนี่ยมันก็จะถูกติดอยู่กับเราอยู่หลายปีนะหลายปีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทีมงานทางด้านรองวัฒนากับท่านผู้ช่วยอรรถกรเนี่ยท่านก็ทำเป็นแดชบอร์ดอย่างดีเลยนะคะเพื่อให้พิจารณาแต่ละรายพารามิเตอร์นะคะว่าคะแนนของเราเนี่ยตอนไหนสามารถเฝ้าระวังเฝ้าดูพารามิเตอร์แล้วก็ดูแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวดิสชั่นซัพพอร์ตว่าเราจะไปบูสต์ตรงไหนให้มันเกิดแรงของแรงกิ้งเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของการวิจัยเนี่ยเรามีการเปลี่ยนเยอะพอสมควรอันนี้ก็นำทีมโดยท่านรองฝ่ายวิจัยคือท่านอาจารย์กรกนกนะคะคือเรามี strategy หรือมีนโยบายของเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น global frontier research นะคะสำหรับ entrepreneurial society เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำทั้งเรื่องพัฒนา research ecosystem นะคะดูเรื่องของ global grant attractor นะก็คือเราก็จะไปดูว่าแหล่งทุนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะแล้วก็ดูเรื่องของ internet networking ดูเรื่องของส่งเสริมให้เกิดเขาเรียกอะไรนะนักวิจัยที่โดดเด่นรุ่นใหม่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดตัวเขาเรียกดีบัตนี่เปิดตัวนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไปซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆนะอาจารย์เจฟเขาจะไปขุดคุ้ยออกมานะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยช่วยกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราปรับปรุงระบบบริหารงานวิจัยตอนนี้เนี่ยพยายามปรับปรุงนะคะถ้ายังมีปัญหาอยู่เนี่ยนั้นก็อยากให้นักวิจัย voice ขึ้นมาเพราะว่าช่วยกันนะคะแล้วก็เราก็เริ่มแสวงหาแหล่งทุนต่างๆเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลให้นักวิจัยได้เห็นเริ่มมีการส่งเสริมในเรื่องของ postdoc เรื่องของ PhD student นะคะผลักดันให้ excellence center เนี่ยมีความยืดหยุ่นได้พอสมควรนะคะแล้วก็เริ่มมีการผลักดันให้งานวิจัยที่เพิ่มระดับ TRL เพื่อให้เป็นเชิงพาณิชย์ให้ได้นะคะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ส่งเสริมการร่วมมือกับต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญนักวิจัยรุ่นใหม่นะอันนี้จำเป็นเพราะว่าเรามองว่านักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอนาคตของมหาวิทยาลัยนะคะคือนักวิจัยที่เก่งๆเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่าก็จะต้องเป็นเมนทอร์ให้เด็กรุ่นใหม่นะเดี๋ยวจะมีโครงการของอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยนะคะก็คือจะมีทุนที่เราเรียกว่า Global Frontier Research University เนี่ยทุนนี้เป็นทุนสำหรับผลักดันนักวิจัยเนี่ยมุ่งไปสู่การเป็น Global and Frontier Research จริงๆนะคะเรามีทุนวิจัยที่มีลักษณะเป็นทีมนะโดยที่หัวหน้าทีมเนี่ยต้องมี H index มากกว่าหรือเท่ากับ10นะคะแล้วก็จะต้องมีนักวิจัยน้องๆเนี่ยอยู่ในทีมตัวเองนะเพราะต้องการเกิดระบบเมนทอร์เพื่อให้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็จะต้องมีนักวิจัยเด็กๆอีก1คนนะคะแล้วก็จะต้องมี international network ด้วยพวกนี้เขียนมาขอทุนซึ่งทุนนี้จะเป็นทุนที่ใช้ได้ใน3ปีนะคะแล้วก็ในทุนนี้จะ cover ถึงนักเขาเรียก postdoc 3คน
นะคะแล้วก็มีค่าเดินทางต่างๆค่าเพจชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงเครื่องมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัว KPI ที่เขากำหนดอยู่ว่าต้องมี KPI อะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องของ publication บ้างเรื่องของ review articles บ้างเรื่องของ co-author กับ international บ้างนะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเป็น KPI ที่กำหนดแต่สิ่งที่เราคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนี้คือการทำงานวิจัยเป็นทีมการมีความเป็นเมนทอร์คือผู้ที่เก่งกาจเนี่ยสามารถเอาน้องๆเนี่ยขึ้นไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นการดีบัตคือเป็นการเริ่มเปิดตัวนักวิจัยคนเด็กๆเนี่ยที่เก่งกาจเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็เพิ่มไซเตชันของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะตัวรางวัลการตีพิมพ์เนี่ยตอนนี้เรากำลังร่างประกาศแต่ว่าหลักการอันหนึ่งที่สำคัญนะคะเน้นคุยกับผู้บริหารหลายๆมหาวิทยาลัยวันนั้นได้เรียนท่านคณบดีในที่ประชุมสภาวิชาการไปครั้งหนึ่งแล้วว่าหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาให้เงินรางวัลเนี่ยเยอะๆเนี่ยณวันนี้เนี่ยเขาเริ่มมาคุยกันว่าทำยังไงจะยกเลิกหรือลดเพราะว่ามันเป็นเหมือนการบูสต์โดยใช้เงินไปซื้อพอซื้อได้ปุ๊บเนี่ยคนตีพิมพ์เยอะๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นมหาลัยไม่มีตังค์จ่ายให้แล้วตอนนี้บางมหาวิทยาลัยให้แสนหนึ่งเนี่ยณวันนี้ทำไงจะยกเลิกก็กำลังกุ้มใจอยู่เพราะนั้นเราเจอปัญหาอันนี้จากหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนักเรียนสวนในทีมเราเลยคิดว่าเราไปแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะเราก็จะเพิ่มให้ความสะดวกนักวิจัยแต่ไม่ใช่ให้จนกระทั่งรีซอร์สเกินกว่ากำลังของรีซอร์สที่เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะเราเน้นก็ต้องพยายามพูดอย่างนี้ให้พวกเราฟังว่าเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐงบประมาณจำกัดนะคะแล้วก็เราจะพยายามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สิ่งที่เรามีนะคะเราก็จะเน้นเพิ่มเพดานเรื่องเพดานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถเบิกไม่จำเป็นจะต้องปีละครั้งอาจจะให้โอกาสในการสัมมิตมาปีละ2ครั้งนะคะแล้วก็จะเน้นมากๆในเรื่องในการตีพิมพ์ในระดับ Q1 แล้วก็ Q2 นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราให้ความมาตรเขาเรียกว่า ecosystem สำหรับนักงานวิจัยที่อยู่ใน GIL ที่เราอยากจะผลักดันให้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะคะเรามีกลุ่มของมาตรฐานงานวิจัยต่างๆที่ทีมงานทางวิจัยเนี่ยทำงานไม่หยุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ที่โอ้เท่าที่ดูนี่รู้สึกจะคิวยาวไปถึงปีไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เรื่องคณะกรรมการต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีการให้บริการด้านคลินิกวิจัยและก็นวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งกระบวนการของคลินิกวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยถูกมันเป็นงานที่อินเตอร์เซ็กกันระหว่าง2รองอธิการบดีนะคะคือท่านรองกรกนกเนี่ยท่านรองวิจัยแล้วก็ท่านรองฝ่ายวิเทศแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีคือท่านอาจารย์พิสุทธิ์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำงานร่วมกันมีทั้งเรื่องของกองวิจัยนะเรื่องของกองถ่ายทอดเทคโนโลยีอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็ความร่วมมือที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผยแพร่งานต่างๆเนี่ยให้ไปใช้ประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านอาจารย์ที่สุดเนี่ยดร.อาจารย์ยอดเนี่ยนะคะท่านก็ได้ทำเป็นแดชบอร์ดนะแดชบอร์ดที่ให้มองเห็นตัว intellectual properties ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญานะหรือเราเรียกว่า IP ของเราเนี่ยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวนเท่าไหร่มีชื่อใครบ้างนะในหน้านี้จะเห็นว่าอาจารย์นิรัตน์เนี่ยนะคะคณบดีสถาปัตยศาสตร์เนี่ยท่านเป็นเบอร์หนึ่งของมหาลัยในการจดเรื่องของผู้ประดิษฐ์และออกแบบนะคะก็จะมีผลงานเนี่ยอันนี้ก็คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่านักวิจัยแต่ละคนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผลงานเนี่ยไปอยู่ที่ใครมีกี่ชิ้นจำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของดาต้าเบสพวกนี้เนี่ยอย่างที่เรียนพวกเราเนี่ยนะคะ management by fact เนี่ยนะคะทุกอันเนี้ยเป็นความจริงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าโอ๊ยผมมันเยอะแยะอะไรเราไปดูแล้วไม่มีชื่อเนี่ยแสดงว่าที่พูดมาก็คือไม่ใช่เรื่องจริงอาจารย์นิรัตน์ไม่พูดเลยโหคนเดียวต้องเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอยู่ไหนไม่รู้พี่เห็นแวบๆอาจารย์นิรัตน์นะคะ นะเก่งมากนะคะก็ท่านออกแบบไปแล้วก็ช่วยมหาวิทยาลัยนะคะแต่ตอนไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ยอต้องมีหน้าที่ไปขายของนะคะด้านบริการวิชาการเนี่ยถ้าเรามองภาพในปีที่แล้วในปี65เนี่ยจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีงานบริการวิชาการทั้งสิ้นเนี่ย200กว่าเกือบ300โครงการนะคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยของโครงการทั้งหมด300กว่าล้านนะคะคือสัดส่วนเนี่ยของจำนวนโครงการเนี่ยจะเห็นว่ามันก็กระจายกันไปทั้งในทุกๆกลุ่มถ้ามองในเรื่องของจำนวนโครงการแต่หากมองเรื่องเม็ดเงินเนี่ย
จะเห็นว่า6มากกว่า 60% เนี่ยอยู่ในกลุ่มของไซเทคโนโลยีนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นก็ปลักลายไปทีนี้โครงการพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะมีทั้งประโยชน์ในเรื่องของนิสิตสามารถเป็น on the job training ลงทำงานกับอาจารย์ได้นะเป็นที่แนะนำมหาวิทยาลัยเราให้หลายๆคนรู้จักว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็กินหัวคิวด้วยนะเราได้เปอร์เซ็นต์นะปีที่แล้วเนี่ยในส่วนของเงินที่จัดสรรจากบริการวิชาการเนี่ยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยได้มาแบบ27 ล้านนะคะลองคิดดูแล้วกันนะเราทีนี้คำถามคือเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะเป็นเงินที่อาจารย์นักวิจัยหรือแม้กระทั่งสายสนับสนุนที่รับโครงการมาเนี่ยเขาเอาหยาดเหงื่อแรงงานไปทำสมองไม่ทำให้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันเป็น mindset ในกลุ่มของกองสนับสนุนงานบริการวิชาการคือเราต้องให้การสนับสนุนให้ความสะดวกนักวิจัยเหล่านั้นเพราะว่าลองคิดถึงนึกถึงภาพแล้วกันนะคะว่ากองเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้เจเนเรตเงิน27 ล้านเนี่ยกองทำเองไม่ได้นะคะพวกนักวิจัยทั้งหลายทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่กองต่างๆทำเนี่ยต้องให้ความสะดวกนะอันไหนที่เป็นปัญหารีพอร์ตมาแล้วต้องช่วยแก้ขั้นตอนไหนที่เป็นปัญหาต้องแก้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะทีมนี้ทีมของอาจารย์ยอดเนี่ยเขาก็จะทำเป็นแดชบอร์ดเพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะสามารถเลือกได้เลยว่าสมมติท่านเป็นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นี่หันไปเจอหน้าอาจารย์วรสิทธิ์เป็นคณะบดีเกษตรอยากรู้เลยว่าเฮ้ยปีที่แล้วเกษตรศาสตร์ทำได้เท่าไหร่เนี่ยเข้าไปในแดชบอร์ดจิ้มไปตรงคณะเกษตรศาสตร์จะรู้เลยว่ามีเงินเท่าไหร่กี่โครงการใครเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็ตอนนี้กำลังพัฒนาระบบเรียกว่าเอาสัญญาไปแปะอยู่ในนี้ด้วยหมายถึงกองคลังเนี่ยแล้วนักวิจัยเบิกเงินไม่ต้องซีล็อกสัญญาเปิกใหญ่ละกองคลังจะไปดูสัญญาในระบบดิจิตอลก็คือมีทำเรื่องเบิกเลยคุยกับอาจารย์ย้อยว่าให้เจเนเรตไปเลยว่าเป็นใบเบิกเงินนะถ้าทำได้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการประหยัดการเบิกจ่ายลดเวลาต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพพวกนี้แล้วคณบดีท่านก็จะได้ดูด้วยว่าคนของท่านเนี่ยใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมันจะไม่มีเรื่องที่แบบแอบไปทำกันแล้วคณะไม่ทราบอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะขึ้นมาอยู่บนโต๊ะทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เมื่อกี้พูดเนี่ยว่าถ้าหน้านี้พอดีหน้านี้เสร็จเนี่ยนะคะจะสามารถพิมพ์ใบส่งเงินใบนำส่งเงินใบเบิกเงินได้นะแต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอาจารย์ยอดกำลังทำอยู่นะคะแล้วก็ในห้องประชุมพวกนี้นะเราก็ให้มาตรฐานเข้ามาประเมินนะเราก็ทำการประเมินมาตรฐานของห้องประชุมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ห้องประชุมแบบคนเช่าเราต้องบอกเราขึ้นเวทีไอ้ขึ้นป้ายโฆษณาว่าห้องประชุมเนี่ยเราผ่านมาตรฐานนะคะของประเทศนะคะของไอ้ TMVS นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย TMVS เข้ามาประเมินเราได้มาตรฐานห้องประชุมในตึกเนี้ยนะคะทั้งห้องเล็กห้องใหญ่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันขอโทษนะคะตั้งเรามาตรฐานนี้เราจะเขารับรองให้เราเนี่ยตั้งแต่ได้2ปี1มกราคม66จนถึง31ธันวาคม68นะคะ3ปีเนาะ66 67 68 3ปีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการทำงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเขาเรียกให้นเรศวรเนี่ยเป็นหน่วยของสปอวนะสปอวในภาคเหนือตอนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารคือเนื่องจากว่าเผอิญเวลาเราวางแผนเรื่องทิศทางการวิจัยเราค่อนข้างชัดตามหมุดหมายของประเทศอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราที่เราจะต้องทำในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสปอวเนี่ยเราก็สามารถ transfer knowledge เนี่ยใน direction เดียวกับแผนพัฒนาประเทศที่ถูกกำหนดไว้แล้วเราก็สามารถจะเอา knowledge เนี่ย transfer เนี่ยไปลงสู่สังคมได้นะคะสิ่งที่ส่วนของท่านรองยอดเนี่ยนะคะรองฝ่ายวิเทศเนี่ยทำเนี่ยก็คือในช่วงที่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราก็มีการจัดอินเตอร์คอนเฟอเรนซ์อันหนึ่งนะคะเราเรียกว่าอาซาฮิลซึ่งเป็นการประชุมระหว่างอธิการบดีในหลายๆประเทศที่เป็นเมมเบอร์นะคะมาทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดเนี่ย12ประเทศทั่วโลกเลยกระจายไปตั้งแต่อเมริกายุโรปนะแล้วก็เซาท์อีสเอเชียแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย
เราก็เริ่มมาสังคายนา MOU MOA นะเนื่องจากว่ามหาลัยเราเนี่ยก็มีเยอะไปหมดเลยตอนนี้ก็ลองอยู่ระหว่างการสำรวจอันไหนจะ terminate อันไหนจะคิดว่ายัง active อยู่ก็จะเก็บไว้นะคะแล้วก็เริ่มดูเรื่องของ exchange activity มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมองในเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรื่องของclinic writing ตอนนี้สองส่วนเนี้ยเป็นงานรูทีนที่มีอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันนี้พวกเรายังคิดว่าต้องปรับปรุงประสิทธิภาพนะคะก็คงภายในเวลาไม่นานนะขอยืมรองคณบดีของน้องเหมียวนะคะมาคนหนึ่งเพื่อมาช่วยวางระบบให้หน่อยเพราะว่าก็ช่วยกันนะคะก็คงจะต้องอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่เราจะลอนช์ผ่านกระบวนการของกองพัฒนาต่างประเทศก็คือว่าเราจะมีโปรเจกต์เนื่องจากตั้งงบประมาณสำหรับ exchange student นะคะก็คือหมายความว่าถ้ามีนักเรียนเนี่ยถ้าเรียนจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าเราจะมีเพดานอยู่ว่าถ้านักเรียนเนี่ยจะเป็นเอาบาวนักเรียนเราเนี่ยก็จะมีงบประมาณให้ไม่เกินคนละ 30,000 เป็นค่าตั๋วเครื่องบินแต่ว่าอย่างอื่นเด็กต้องออกเองอย่างนี้เป็นต้นนะเด็กก็คือถ้าเรามี MOU กับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามี MOU กับเขาอยู่แล้วเนี่ยเราให้เฉพาะที่ MOU กับเราเนี่ยส่วนมากใน MOU เขาจะสปอร์ตพวกที่พักโน่นนี่นั่นเราก็สปอร์ตในส่วนของค่าเดินทางให้เด็กไปนะแล้วเราก็มีเหมือนโปรแกรมว่าเราจะซัมเมอร์โปรแกรมเราก็จะเอาเด็กต่างชาติมาซัมเมอร์กับเราเลือกเด็กเราไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศนะเดี๋ยวประกาศคงไล่ๆออกไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของออนไลน์ดาต้าเบสต่างๆนะคะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะลอนช์คือ NU Green is a new black นะคะก็คือว่าเราจะจี๊ดๆหน่อยนะเราก็ต้องทันสมัยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นการสร้างจะเป็นแอคทิวิตี้และสารกระตุ้นให้เด็กเนี่ยพยายามใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีเรื่องของการที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับเรื่องของการเทสโทอีกใช่ไหมนะคะการพัฒนาเรื่องของ scholarship calendar เรื่องของ handbook ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของคลินิกของเด็กนะคะในเด็กระดับปริญญาตรีนะคะอันนี้เป็นภาพรวมให้พวกเราเห็นเนี่ยนเรศวรณวันนี้เนี่ยนั้นสำรวจมาเนี่ยก็คือว่ามี MOU กับมหาลัยต่างๆทั่วโลกเนี่ยอยู่ทั้งหมด177นึกภาพออกไหมคะเราไม่เห็นต่างชาติมาเดินเยอะขนาดนั้นนะคะมันมีทั้ง active inactive นะคะตอนนี้กำลังสังคายนาอยู่หลายๆคณะก็ส่งมาแล้วนะคะบางคณะยกตัวอย่างเช่น BC เนี่ยต้องให้เครดิตท่านคณบดีนะคะท่านก็ตรวจสอบสำรวจแล้วก็ท่านก็แจ้งมาว่าอันไหนเก็บไว้อันไหนไม่เอาอันนั้นไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เราก็ค่อยๆทยอยนะคะอันไหนที่ terminate ได้เราก็จะ terminate แล้วลดไปก็เก็บไว้เฉพาะอันที่มีประโยชน์นะคะคือทีนี้ถ้ามองดูว่าไอ้ตัว MOU กับต่างประเทศเนี่ยประเทศอยู่3ประเทศที่เป็น top 3ที่ทํา MOU กับเราก็คงจะเป็นญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็ประเทศจีนนะข้อดีก็คือว่าพวกนี้ใกล้ๆบ้านเรานะเวลาที่เราจะต้องส่งคนไปหรือใครเดินทางมามันก็ไม่แพงมากมันก็พอที่เราจะสนับสนุนเด็กของเราอาจารย์ของเราได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือกระจายอยู่เห็นไหมคะคนของเราเนี่ยมีเน็ตเวิร์กดีนะมีความสัมพันธ์กับทั่วโลกเลยนะคะแม้กระทั่งเซาท์อเมริกานะคะดูข้างล่างอันนี้เซอร์ไพรส์นะคะข้างล่างอเมริกาใต้เรายังมีเลยนะคะซึ่งก็จำไม่ได้แล้วค่ะว่าของอันไหนนะคะก็มีความตกลงกันอยู่ไปทั่วโลกนะคะจำนวนนิสิตต่างชาติเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่เราถูกถามเสมอในฐานะผู้บริหารนะคะว่ามหาลัยยูเนี่ยมีเด็กต่างชาติกี่คนนะคะก็คือว่าสำรวจอยู่คือทั้งมหาลัยมีเด็กต่างชาติอยู่ประมาณ180คนนะเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตทั้งหมดประมาณ 27,000 ของเราเนี่ยนะคะน้อยมากเลยนะเราคงจะต้องเพิ่มถ้าเราจะไปเป็นให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเป็น international หรือมีเขาเรียกว่า visibility ของมหาลัยดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยใน180คนเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ได้ทุนจากเราทั้งหมดนะบางคนเข้ามาเรียนด้วยทุนตัวเองนะคะทุนของเราก็จะตกอยู่ประมาณปีละประมาณ30ทุนประมาณนี้นะคะด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมช่วง6เดือนที่ผ่านมาพวกเราอาจจะสังเกตนะอาจารย์จรัสดาวท่านก็มีความขยันขันแข็งมากเลยนะคะมีการเปลี่ยนแอตโมสเฟียร์วันนี้เรามีแขกมาจากโฮเวยนะคะก็เราก็เลิกเดี๋ยวนี้เราเลิกพาเขาไปเลี้ยงที่อะไรแพงๆแล้วนะคะมื้อกลางวันแขกมาเมื่อไหร่กินโรงอาหารแคนทีนเราทุกคนแฮปปี้หมดนะคะทุกคนที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรู้สึกว่าเอ้ยแอทโมสเฟียร์แบบนี้เนี่ยนะคือมหาวิทยาลัยที่ดีมากเลยนักเรียนมาแล้วมีนักเรียนมาเล่นดนตรีนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปทานอาหารที่แคนทีนนะคะเชิญนะคะ
ดีมากนะคะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็อาหารก็ราคาถูกนะคะเราก็เลี้ยงเขาคนก๋วยเตี๋ยวของเรา40บาทนี่แฮปปี้มากมหาลัยก็แฮปปี้คนมาก็แฮปปี้เพราะเขาก็ไม่มีใครเลี้ยงเขา40บาทมาก่อนก็ถามด้วยนะว่าชามเท่าไหร่วันนี้เขาถามว่าเฮ้ยไอ้นูเดิลเนี่ยชามเท่าไหร่เราก็บอกว่า40บาทเขาตกใจมากเลยว่ามันถูกมากคงนึกในใจว่าเราขี้เหนียวแต่ก็ช่างมันนะคะรู้สึกทุกคนแฮปปี้นะก็คืออาจารย์ยอดไออาจารย์ต๊อกนะฮะท่านอาจารย์จรัสดาวท่านก็ได้เปิดพื้นที่หลายๆพื้นที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของนิสิตมากขึ้นนะจะเห็นว่ามันก็เขามีธีมของเขานะ Go NU Happy Student Sustainable Campus Life นะคะก็คือว่าก็อยู่กันอย่างเป็นความมีความสุขนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีนโยบายเราจะสร้างเด็กเป็น Global Citizenนะแล้วเขาก็ใส่ในเรื่องของ equity เรื่องความเท่าเทียมความเสมอภาคนะคะการเสมอภาคในทุกด้านนะเสมอภาคในทางด้านเพศเสมอภาคในด้านของการเข้าถึง resource นะคะเสมอภาคในทุกด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่กิจการนิสิตเนี่ยได้ทำนะในขณะเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเราก็เปลี่ยนนโยบายใหม่เราไม่บังคับให้เด็กอยู่หอนะการที่บังคับให้เด็กอยู่หอเนี่ยมันมีผลพวงมา1หอเราไม่พอสำหรับเด็กปี1ปีเดียวนะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอบทเรียนที่ราคาแพงนะคือความที่เราบังคับให้เด็กอยู่หอเนี่ยแล้วหอเราไม่พอกับเด็กเนี่ยสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำแก้ปัญหาคือไปเช่าหอข้างนอกเช่าเสร็จแล้วให้เด็กไปอยู่แล้วเด็กมันจ่ายเงินกับเราเราก็เงินไม่ให้หอข้างนอกแต่ปรากฏว่าโควิดเนี่ยเด็กไม่มาเด็กก็ขอคืนเงินแต่สัญญาเช่าของเรากับหอข้างนอกเนี่ยเขาไม่คืนเงินให้เราหมายความว่าเด็กจ่ายเงินค่าหอมาให้มหาลัยต้องคืนเงินให้เด็กไปเมื่อปีที่แล้วเสร็จปุ๊บเงินเราก็ต้องไปจ่ายให้หอข้างนอกที่มีสัญญากันอยู่เราก็เลยมาคิดกันว่าในเมื่อหอเราไม่พอเราลองมองว่าเราเป็นเหมือน private sector หนึ่งคนเนี่ยเรามีหอของเราอยู่เนี่ยเราทำให้มันดีแข่งกับข้างนอกถ้าเราทำดีเด็กแย่งกันมาอยู่หอเราเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามความสมัครใจนะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันเด็กจะมาขอคืนเงินอย่างปีที่แล้วเนี่ยคืนเงินไปกี่สิบล้านนะ40ล้านนะคะลองคิดถึงภาพแล้วกันเราคืนไป40ล้านเนื่องจากเด็กจ่ายค่าหอมาแล้วเด็กไม่มาอยู่หอแล้วก็ด้วยความโควิดนะมันก็ผู้ปกครองก็เดือดร้อนไอ้ที่มหาลัยจะไม่คืนเราก็ทำใจไม่ได้นะเพราะเราก็เข้าใจเรื่องหัวอกคนเดือดร้อนทั้งหมดนะกลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยมาแบกเสียเงินให้กับภาคที่เราไปเช่าหอเขาเนี่ยนะคะเรื่องพวกนี้พวกเราอาจจะยังไม่ทราบแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้ากรรมการบริหารเราก็เลยมาเปลี่ยนนโยบายว่าถึงแม้เรามีหอเราจะไม่บังคับแต่เราเริ่มค่อยๆปรับปรุงนะทัศนียภาพแผนของเขาที่จะปรับปรุงเขาก็จะมีทั้งเรื่องของ1ห้องจะทำเป็นโรงแรมเรียกว่าอาจารย์มีแขกนะทำโรงแรมดีๆอาจารย์อย่าให้แขกอาจารย์ไปนอนที่อื่นไม่เอาละให้มานอนในมหาลัยเอาเงินเข้ามหาลัยอันที่2ก็จะเป็นหอแบบพรีเมียมหน่อยมีอุปกรณ์ดีราคาแพงขึ้นมานิดสำหรับลูกคนมีสตางค์หรือว่าอาจารย์อาจจะมีลูกศิษย์ที่เป็นโพสต์ดอกมาแล้วอยากให้มันนอนดีหน่อยก็มาเช่าที่ราคานี้แล้วก็มีระดับกลางๆอยู่กัน2คนที่ไม่ค่อยแออัดนักกับระดับธรรมดาสำหรับคนที่เด็กสามารถอยู่4คนได้ไม่กระเทือนกระเป๋าผู้ปกครองนักนะเราก็จะเปลี่ยนเป็น3เลเวลตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเขารีไฟแนนซ์นะคะระบบของหอพักแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงซึ่งก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบของการพักหอพักก็คงจะเป็นดีขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านกิจการนิสิตเองเนี่ยเขามองเดี๋ยวจะเราจะลองดูเป็นกรณีเขาเรียกเป็นไพลอตโปรเจกต์นะคะคือตอนนี้เราให้ไพลอตเป็นทางด้านกองกิจการนิสิตคือทำแผนพัฒนาบุคลากรแบบพลิกโฉมโดยใช้กิจกรรมเรียกว่าดีไซน์ thinking นะเราเชิญเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยผู้เชี่ยวชาญมาเวิร์กช็อปกับคนของเราเนี่ยนะสร้างดีไซน์ thinking ของคนเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มให้ implement เป็นไพลอตโปรเจกต์ที่กองกิจการนิสิตแล้วอีกหน่อยจะขยายผลไปทุกๆกองนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในงานที่ตัวเองทำแล้วก็รู้จักการวิเคราะห์ว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างไรนะคะแล้วก็ เริ่มจะกองกิจการนิสิตเนี่ยเขาจะเป็นหัวหอกในเริ่มพัฒนาการทำงานแบบ cross function ให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่เขาจัดไปแล้วเช่น
NU Art and Craft Fun Fair เนี่ยซึ่งสนุกสนานนะถ้าพวกเราจำได้นะคะก็จะมีของมาขายนะแล้วก็มีกระจัดงานต่างๆซึ่งเขาเป็นคอร์สกันระหว่าง2กองนะก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอยากจะค่อยๆขยายผลว่าทุกๆกองที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี้ยก็คงต้องทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของศิษย์เก่านะคะเป็นการพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วว่าศิษย์เก่านี่มีความสำคัญแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังได้แต่พูดกันนะคะปัญหากับวันแรกที่พี่เน้นมาเป็นอธิการบดีเนี่ยนะศิษย์เก่ามาหาเลยเข้าห้องประชุมมากันเต็มเลยนะคะแล้วปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าเขาคิดว่ามหาวิทยาลัยไม่จริงใจกับศิษย์เก่าเริ่มจากการโดนเอาดอกไม้มาให้ก่อนนะคะนะถ้าอาจารย์ต๊อกจำได้ได้รับดอกไม้เสร็จปุ๊บพอนั่งโต๊ะประชุมปุ๊บซัดเลยศิษย์เก่าซัดนะคะเรานี่นะคะเขาบอกไม่จริงใจรับปากอะไรแล้วก็เขาก็เอาเอกสารมาเท่านี้เขาเรียกว่าสมุดปกขาวของเขาเนี่ยปึกเท่านี้เลยนะมหาวิทยาลัยมีคอมมิตเมนต์ว่าจะทำโน่นนี่นั่นกับเขาเลยนะแล้วก็ไม่ทำให้มาตั้งแต่สมัยอาจารย์เริ่มตั้งแต่อาจารย์มณฑลนะอาจารย์มณฑลมาถึงอาจารย์สุจินมาถึงอาจารย์การตามซีรีส์ของที่การบดีเลยนะคะปึกเท่านี้เลยนะคะแล้วก็มาถึงสมัยเราก็เลยก็อันนั้นเนี่ยก็คงต้องเล่าสู่พวกเราฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ความสำคัญของศิษย์เก่าเสมอนะคะอธิการทุกท่านให้ความสำคัญของศิษย์เก่าเสมอแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆแต่ณวันนี้เนี่ยก็ท่านอาจารย์สิริชัยเนี่ยท่านรองอธิการฝ่ายโครงสร้างเนี่ยท่านก็พยายามช่วยแก้ปัญหานะเขามีปัญหาเรื่องที่ตั้งของสมาคมเขานะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสามารถคลี่คลายปัญหาเข้าใจตรงกันแล้วนะเราก็ค่อยๆปรับไปจริงๆเนี่ยอธิการทุกท่านให้ความสำคัญเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของmisunderstand บางส่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาพวกระบบนิเวศต่างๆจัดงานโน่นนี่นั่นนะคะก็พวกเราคงเห็นด้วยตาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็อาจารย์ต๊อกก็พยายามจะ launch idea เรื่องของ green university นะเป็น SDG นะก็มีการจัดผังเรื่องของพื้นที่สีเขียวขึ้นมาแต่เดี๋ยวแกคงมีแอคทิวิตี้อื่นๆให้พวกเราเห็นต่อไปนะคะเรื่องบริหารจัดการเนี่ยอย่างที่เรียนพวกเราตอนต้นเนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างกองนะหลายๆคนอาจจะอึดอัดแต่โรงเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้ามันลงระบบแล้วเนี่ยทุกคนจะสบายขึ้นนะทุกคนจะทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบลงตัวเนี่ยทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทำน้อยได้มากงานจะออกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นึกในใจเลยว่าพวกเราต้องทำงานบนฐานของ management by fact ทำน้อยได้มากนะคะเพราะว่าเรามี effective กับefficiency ติดอยู่ข้างหลังเรานะต้องทำน้อยได้มากให้ได้นะคะเราก็เริ่มมีการมองให้ความสำคัญอยู่กองอยู่3กองที่เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยเลยนะคะกองวิจัยและนวัตกรรมกองถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็กองส่งเสริมบริการวิชาการ3กองนี้เนี่ยนั้นอยากเรียนพวกเราอย่างนี้ว่าเราคงต้องเปลี่ยนแอทติจูดใหม่นะคะมหาวิทยาลัยในโลกข้างหน้าเนี่ยถ้าเราคิดถึงเรื่องการสอนหนังสือเนี่ยเราจบเลยนะคะแล้วไม่ใช่เราจบเฉยๆประเทศชาติก็จบด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งในเรื่องของการสร้าง knowledge ให้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการวิจัยผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยอาจจะเป็น1พันธกิจและมีน้ำหนักเป็นรองการเรียนการสอนแต่เน้นเชื่อว่าในโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนะทุกคนจะต้องตระหนักนะคะนี่อยากให้ทุกคนเนี่ยมี mindset เดียวกันทั้งองค์กรนะคะแล้วมีการปรับโครงสร้างเรื่องของอันนี้ก็ชัดเจนนะคะเรื่องโรงเรียนแก้ปัญหาเรื่องโรงเรียนอนุบาลประถมสาธิตนะคะซึ่งตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สิริชัยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปวดหัวเรื่องของก่อสร้างไม่เสร็จโน่นนี่นั่นเลยเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยๆแก้ไปนะคะแก้ไปแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเนี่ยที่ต้องพูดณวันนี้คือคณะศึกษาศาสตร์นะคะเราแก้ปัญหาตั้งแต่วันแรกมาเนี่ยไม่มีหลักสูตรไม่มีตารางสอนโรงเรียนจะเปิดอยู่ในหนึ่งเดือนถ้าไม่ได้อาจารย์ประกรณ์เนี่ยเรียนอย่างนี้เลยนะคะว่าเราก็ไม่รู้จะถูกด่าไปทั้งจังหวัดหรือเปล่านะคะเดนก็คิดว่าต้องฝากขอบคุณอาจารย์ประกรณ์อยู่ผมรู้เอไปบอกด้วยนะก็คือว่าจริงๆขอบคุณจริงๆคณะศึกษาศาสตร์แล้วท่านก็ช่วยดูแลนะคะ
อันนี้เป็นสะท้อนภาพว่าพวกเราเนี่ยร่วมมือกันจริงๆทั้งมหาวิทยาลัยนะคะเรามีระบบนี้ภายใต้อาจารย์คืออาจารย์พานุเนี่ยงานท่านเยอะมากรองบริหารเนี่ยทั้งกฎหมายมีฟ้องกันทุกวันเลยนะคะหางว่าวนะคะแล้วก็การเงินก็มีปัญหาทุกวันนะแล้วกองกลางโน่นนี่นั่นอะไรก็รู้งานพิธีกรรมต่างๆเนี่ยอาจารย์ดูแลเนี่ยเยอะมากแล้วถ้าให้ดูเนี่ยเน้นดูทุกวันในเวลารองอธิการบดีเนี่ยส่งรายงานมาเนี่ยปึกที่หนาที่สุดเนี่ยจะเป็นของอาจารย์พานุเลยนะคะเรื่องที่เข้ามาเนี่ยวันนึงไม่รู้แฟ้มเท่าไหร่เลยเวลาเข้าไปปุ๊บเห็นหน้าห้องอาจารย์พานุวิ่งหนีเลยเพราะมันเยอะมากเลยเข็นกันมาเป็นรถๆให้เซ็นดีกามั่งอะไรมั่งไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านก็พยายามสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากตอนสมัยอาจารย์กำพลเป็นรองบริหารเนี่ยก็ได้เริ่มคุยกับธนาคาร UOB ที่จะทำระบบแวนนะเราจะทำ NU แวนซึ่งระบบนี้มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยใช้แล้วยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่เรามี account ของมหาวิทยาลัยเนี่ย account เดียวแต่เขาจะทำ account นี้นะให้มี account เล็กๆนะอยู่ในอันเนี้ยเงินฝากมีก้อนเดียวเนี่ยก็คือเงินเข้ามหาวิทยาลัยนี่แหละแต่มีaccount เช่นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์นภิสาทำโครงการเรื่องนี้นะเขาก็จะ assign account อาจารย์นภิสาว่าเลขนี้แต่ไอเนี้ยมันจะอยู่ใน umbrella ของ account มหาวิทยาลัยนะทันทีที่มีเงินโอนเข้าอาจารย์วิสาได้เลขอาจารย์นภิสาเนี่ยมาเราไม่ต้องมานั่งไล่สเตทพวกเรานึกออกไหมใครเคยทำบริการวิชาการไปเลยปริ้นสเตทเมนต์ของมาอะไรต้องมานั่งดูว่าเงินเราเข้ามาวันไหนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องแล้วมันตึ้งมาเลยแล้วก็รู้ทันทีว่าเงินมาวันนั้นเลยแล้วก็จะล่นระยะเวลานะอาจารย์พานุบอกว่ากระบวนการเนี่ยขอแอปพรูฟจากแบงค์เนี่ยจบแล้วคิดว่าจะเริ่มใช้ระบบได้ประมาณเดือนมกราที่จะถึงนี้นะคะก็นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักวิจัยหรือนักบริที่ทำบริการวิชาการที่พวกเราจะใช้เวลาในการเบิกจ่ายเวลาที่กระเช็คว่าเงินเข้าเงินออกเนี่ยน้อยลงนะคะก็คงจะให้ความสะดวกกับนักวิจัยมากขึ้นนะคะก็สำหรับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะคะเราพวกเราทราบเรามีพื้นที่เนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรามีพื้นที่อีก 2-3 แห่งที่อาจารย์สุจิตอาจารย์กาญจนาเคยพูดถึงเนี่ยคือพื้นที่ที่เรียกว่าหนองใยขวัญนะคะที่คณะเริ่มจากคณะแพทย์จะไปหาพื้นที่ราชพัสดุนะคะเป็นหนองใยขวัญมาเพื่อจะทำเป็นแอเรียที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นโครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ท่องเที่ยวแบบครบวงจรนะคะซึ่งแนวคิดนั้นเป็นแนวคิดที่ทันสมัยแล้วก็ดีนะเราก็ไม่ได้เราก็ต่อเนื่องไปนะปรากฏว่าเราก็ตรวจสอบเรื่องพื้นที่ปรากฏว่าเดิมเนี่ยเขาขอพื้นที่ไว้ใหญ่มากนะแต่เราก็ได้รับคำตอบมาว่าเรามหาลัยจะถูกจะอนุญาตให้มหาลัยเราใช้เนี่ยประมาณ108ไร่นะคะตรงนั้นเราก็จะมีแผนเรื่องของการพัฒนาแต่ว่ากระบวนการเรื่องเอกสารยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอาจารย์ศรีชัยยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จต้องรอคือเวลานึกถึงภาพนะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่าเรารู้ว่าเราไปขอใช้พื้นที่นี้ถ้าเอกสารยังไม่เสร็จหมดพื้นที่ไม่ระบุเขียนว่าเป็นของนเรศวรเนี่ยการไปของบประมาณผ่านสำนักงบประมาณเนี่ยเราไม่สามารถขอมาได้นะสำนักงบประมาณไม่ให้เพราะพื้นที่นี้ยังไม่ใช่พื้นที่ของเราเราไม่สามารถขอเงินแล้วไปตั้งในพื้นที่คนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องไปกระทำกระบวนการอาจารย์ศรีชัยก็ตามเรื่องนี้อยู่นะคะอันที่สองต้องขอบคุณทีมของอาจารย์วันดีคณะเกษตรนะคะได้พยายามดิ้นรนเนี่ยอันนี้สวยมากนะอันนี้พี่ชอบเรียนชอบมากเลยนะคะคือบึงระมานเป็นพื้นที่ที่สวยมากแล้วก็ได้กรุณาไปคุยกับอบต.รอบๆด้านนั้นนะจะได้พื้นที่อันหนึ่งเป็นการพัฒนานะคะสองส่วนนะส่วนของสัตว์เขาเรียกว่าอะไรจะเป็นแบบเรื่องของนวัตกรรมอาหารสัตว์นะจะเขามีแผนมาเลยมีรูปแบบเอาโครงอาคารอย่างดีเลยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสถานบริการผู้สูงอายุจะแยกกันเป็น2แอเรียนะคะพื้นที่สวยมากนะก็ได้ประชุมร่วมกับอบต.ครั้งหนึ่งโดยทีมอาจารย์วันดีและน้องๆในกลุ่มที่ทำสัตวบาลเนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีเลยต่อเนื่องกับท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งคณะวิทย์จำพี่จำชื่อไม่ได้นะอาจารย์วันดีชื่อเลยนะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะของคณะวิทย์ขอโทษทีนะคะสำหรับท่านนั้นไม่ได้บอกเอ่ยชื่อตรงนี้แต่ท่านน่ะได้เริ่มมาก่อนเดิมท่านจะไปทำหอดูดาวใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ไม่สำเร็จท่านก็จะมาขอทำเป็นอย่างอื่นแล้วท่านนี้ก็เลยมาต่อเนื่องมาทีมอาจารย์วันดีมาต่อเราก็เลยได้พื้นที่ที่สวยมากแต่ว่าเช่นเดียวกับหนองใยขวัญตอนนี้เราก็พยายามจะ process เรื่องเอกสารเพื่อให้มันเป็น
สมบัติของมหาวิทยาลัยเราจะได้ตั้งงบประมาณไปลงได้นะคะอันที่3มันเป็นมหากาพย์นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่พิจิตรนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรนะคะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรเนี่ยเราขอใช้ไว้นานมากแล้วนะคะ130ไร่นะคะ130ไร่ใน130ไร่เนี่ยมหาลัยเราใช้เองจริงประมาณสัก30ไร่เองมั้งนิดเดียวเองไม่ถึง30ไร่ด้วยซ้ำนะเราสัญญาของมหาลัยกับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราเนี่ยสัญญาที่เขาทำกันไว้นะคะอันเก่าเนี่ยเราต้องจ่ายค่าบริหารส่วนกลางนะคะให้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นรายเดือนนะเขาคิดไร่ละ200บาท200บาทใช่ไหมนะคะเพราะนั้นน่ะลองนึกภาพเลย130ไร่คูณ200บาทต่อเดือนนะแต่มหาวิทยาลัยก็ทำสัญญาว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะจ่ายแค่10ไร่แล้วก็โน่นนี่นั่นนะเราก็เลยต้องมาตั้งโต๊ะเจรจาว่าเรายังไม่ได้พัฒนาเดี๋ยวเราขอพัฒนาเป็นสเตทตอนนี้ก็เริ่มเจรจาเพื่อคุยกับเขาเรื่องที่การลดค่าบริหารส่วนกลางจากสัญญาเดิมนะคะตอนนี้ก็ดูทิศทางก็ไปในทางบวกเดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปนะคะในเรื่องของ Digital Transformation เนี่ยทุกคนบ่นกันทั้งมหาลัยเลยว่าไอ้ระบบอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นั่นมีปัญหานะคะตอนนี้อาจารย์สิริชัยและทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นกองซิทคอมหรือท่านผู้ช่วยพนัสเนี่ยท่านก็มาดูระบบเรามีแผนไปแล้วเตรียมเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากระบวนการเนี่ยต้องค่อยๆเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการใหญ่แล้วก็มันมีเทคโนโลยีนั้นให้นโยบายไปเลยว่าเราต้องดูให้รอบด้านเราต้องไม่โมโนโพลีอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยเราต้องดูเทคโนโลยีที่เหมาะกับเราเราไม่ขี่ช้างจับปลากระแตนเราไม่ลงทุนไปแบบเยอะๆแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เขาจะไม่ออกในรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานะแต่ว่าสิ่งที่เขามองคือเขามองไว้ตั้งแต่ในเรื่องของ data platform นะเรื่องของ open data เรื่องของ numis นะคะเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องถูกซัพพอร์ตด้วย Big Data พวกซอฟต์แวร์ไลเซนต่างๆพวกinfrastructure ที่เป็นอินเทอร์เน็ตต่างๆนะฮะตรงนี้ก็ถูกวิเคราะห์เป็นระบบไว้นะคะต้องใช้เวลานะคะอันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งทีมอาจารย์สิริชัยท่านก็ได้ปรับแก้ไขเรื่องเฉพาะหน้าไว้จะเห็นจากกราฟเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเห็นว่าเดิมเนี่ยก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยเรามี2อันมียูนิเน็ต10กิกะบิต per second นะคะมี true อีก4กิกะบิตทีนี้มันก็มีปัญหาอินเทอร์เน็ตหลุดติดมีปัญหาเราก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราเพิ่ม AS ไปอีก2 2กิกะบิตนะคะปรากฏว่าก่อนที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยความเร็วของเราเนี่ยมันก็อยู่เฉลี่ยประมาณ 1,961 เนี่ยเมกะบิต per second นะคะแล้ว maximum อยู่4,300ใช่ไหมนะคะแต่ว่าพอปรับปรุงแล้วเนี่ยแม็กซิมัมเราได้สูงถึง 8,900 นะคะแต่อันนี้มันก็ดีขึ้นระบบเราก็ดีขึ้นนะคะในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราก็เริ่มมาวิเคราะห์เรื่องของไอตัวความเชื่อมต่อของเน็ตเวิร์กอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะการปรับปรุงคอร์สวิชที่รอเพื่อรองรับความเร็วเนี่ย40กิกเนี่ยนะคะตรงนี้ก็มีการปรับปรุงในอาคารต่างๆนะดีเทลเนี่ยถ้าใครสงสัยเนี่ยถามอาจารย์สิริชัยนะคะมันเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของ Wi-Fi เราก็เช่นเดียวกันนะจะเห็นว่ามีพื้นที่ Wi-Fi เนี่ยเดิมเนี่ยมันเราเพิ่มไปอีกประมาณ200กว่าจุดทั้งแคมปัสนะฮะณวัดปัจจุบันเรามีจุด Provide Wi-Fi ให้ถึง 2,487 จุดนะคะแล้วก็ตัวของ Data Management Platform เนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดทำนะน่าจะยังไม่เสร็จนะฐานข้อมูลนะคะก็ค่อนข้างจะยากทีเดียวเลยเพราะว่าระบบมันมั่วมากนะคะพูดภาษาไทยง่ายๆคือมั่วมากนะก็ต้องจัดระบบนะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทีมงานซิทคอมนะคะต้องช่วยกันก็เขาก็พยายามช่วยกันหาทางแก้ปัญหานะคะแล้วก็ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็มีการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์สิริชัยก็เร่งรัดในเรื่องของการปรับปรุงพื้นลานสมเด็จนะคะซึ่งณวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะประเมินจะเสร็จนะแต่ยังไม่เสร็จก็ยังมีอีกงวดนึงเนาะอีกงวดนึงงวดสุดท้ายอีกงวดนึงซึ่งมันก็ยังไม่เสร็จงวดสุดท้ายแต่เราก็มีการทำ co-working space นะคะที่ตึก QS เสร็จแล้วถ้าดูก็คือเด็กนักเรียนเนี่ย
ก็ใช้งานแล้วนะถ้าไปใต้ถึงถุนตึก QS จะเห็นมันก็น่ารักดีนะคะเด็กๆก็ใช้งานอยู่นะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของจุดขายอาหารน้อยๆนะคะที่อาคาร QS และว่าอาคารปรับใจจักรนะคะเพื่อให้ provide พื้นที่เด็กสามารถกินแล้วก็มาเรียนได้อย่างว่องไวในช่วงเวลา lunch break แค่1ชั่วโมงนะคะมีการปรับเรื่องของฟิตเนสนะซึ่งสวยงามนะนี้ต้องขอบคุณทีมบริหารเก่านะคะทำไว้นะห้องก็ออกมาเสร็จนะเราก็เริ่มจัดทำให้เขาเรียกคุณภาพชีวิตของพวกเรานะสำหรับคนที่อยากทำซิกแพคเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะอาจารย์แบงค์สามารถไปใช้ได้นะแต่ว่าบางคนบอกให้ไปก็ไม่ไปนะคะก็ยังเลี้ยงพุงอยู่อย่างเดิมนะก็จะมีเรื่องมีระบบการปรับปรุงห้องประชุมออนไลน์ต่างๆนะคะของอาคารมิ่งขวัญตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำเนาะกำลังทำอยู่ค่ะก็เราก็มีทำไปแล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอาคารลานจอดรถนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงพวกผิวจราจรแล้วก็รั้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้คือสถานีไฟฟ้าย่อยนะอันนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ power security ที่แบบระบบที่มันจะเชื่อถือได้นะคะระบบปรับปรุงระบบสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ในปี66เนี่ยเรามีแผนเน้นไปเร็วๆนะคะดูในรูปนี้ค่ะจะเห็นภาพไม่หมดเราก็มีแผนปรับปรุงของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลานกิจกรรมเรื่องของหอพระเทพนะคะแล้วก็เรื่องของปรับปรุงอาคารQS นะคะของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราอยากทำให้นักเรียนไอ้สระว่ายน้ำคงจะทำหลังคาโค้งคุมสระว่ายน้ำนะคะพวกเราก็สามารถไปว่ายตอนร้อนๆได้นะ5โมงเย็นเลิกงานพระอาทิตย์ยังไม่ตกก็ว่ายได้ละนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่อยากลงเลยเนาะน้ำก็ร้อนแดดก็ร้อนตอนนี้ถ้ามีหลังคาก็คงจะดีขึ้นนะก็จะมีหลังคาคุมบาสเกตบอลนะแบบออกแบบเรียบร้อยก็งบประมาณตั้งไว้เรียบร้อยเหลือรอเปิดซองนะคะก็จะปี68อะไรนี้รายละเอียดก็คงต้องถามอาจารย์สิริชัยนะคะมันก็จะมีอยู่ในคิวนะเพราะว่าเราก็จะต้องมีการย้ายไปรษณีย์เพราะตึกที่เป็นไปรษณีย์นะวันนี้เนี่ยตึกนั้นก็จะถูกยกให้โลจิสติกนะคะเพราะว่าเราจะย้ายโลจิสติกออกจากอาคารมหาธรรมราชาเอกาอาคารเอกาใช่ไหมชื่อเอกาเอกาเนาะห้องประชุมใหญ่ๆข้างบนนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นแผนปรับปรุงก็ในรายละเอียดคงจะมาเล่าให้พวกเราฟังเรื่อยๆนะคะเราต้องพบกันปีละ2ครั้งอยู่แล้วนะคะก็คงไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดทีนี้มาเรื่องของพวกเราละที่เรียนพวกเราว่าเราอยากให้มันรีบออกนอกระบบเนี่ยเพราะเราเป็นห่วงคนของเราเนี่ยนะคะก็คือไอ้กองทุนอันนี้ที่เราพูดตั้งแต่วันแรกที่เป็นอธิการบดีให้อาจารย์อุทัยเนี่ยท่านช่วยนะท่านอาจารย์อุทัยช่วยวิเคราะห์ทั้งระบบเลยว่าคนของเราเนี่ยถ้าเราออกนอกระบบณวันนี้เนี่ยฉันต้องเอาเงินให้ทุกคนเพื่อมีเงินบำเหน็จกับบ้านเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือเราก็ทำการวิเคราะห์นะคะด้วยบุคลากรของเราเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีคนอยู่ประมาณสักเกือบ 5,000 คนนะคะประมาณเซซ 5,000 คนเนี่ยใน 5,000 คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 1,500 เนี่ยเป็นอาจารย์ 3,500 เนี่ยก็เป็นสายสนับสนุนนะคะพวกนี้ก็กระจายกันอยู่จะเห็นไอ้ที่แท่งๆสูงๆเนี่ยสายสนับสนุนเนี่ยจะมีเยอะอยู่ใน2ส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลนะพวกพยาบาลต่างๆพวกเจ้าหน้าที่เภสัชต่างๆอะไรเนี่ยเราก็ตีว่าไม่ใช่สายวิชาการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำนักงานอธิการบดีจะมีสายสนับสนุนเยอะที่ในคณะอื่นๆเนี่ยก็จะมีปนๆกันนะระหว่างอาจารย์และสายสนับสนุนนะคะเราทำการวิเคราะห์ตัวเลขอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าก็มาตั้งขู่ให้พวกเราขู่ให้ดูว่าเราเนี่ยทำจริงนะเราวิเคราะห์จริงในทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ถ้าคิดว่าทุกคนณวันนี้ที่นั่งเป็นบุคลากรเราเกษียณอายุนับจากวันนี้ไปจนถึงวันเกษียณของพวกท่านเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องเตรียมเงินทั้งหมด 4,000 กว่าล้านเพื่อให้อย่างน้อยท่านต้องมีเงิน10เท่าเงินเดือนเวลาท่านเกษียณอายุไปเช่นท่านมีเงินเดือนอยู่ตรงนั้นเนี่ย100,000ท่านก็ต้องได้ไปละล้านหนึ่งเพื่อยามเกษียณของท่านทีนี้คำถามก็คือว่าอันนี้เนี่ย 4,000 กว่าล้านนะถึงวันท่านเกษียณมหาวิทยาลัยมีตังค์หรือเปล่าเนี่ยมันไปทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำการหยอดกระปุกนะก็เลยลอนช์ไปเนี่ยท่านคณบดีทุกท่านนะทราบเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะหลายๆท่านก็ทำอันนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนะก็คือว่าเราก็เลยทำเป็นแผนว่าใน10ปีข้างหน้าใน20ปีข้างหน้าในทั้งหมดเนี่ยเราต้องเตรียมหยอดกระปุกเนี่ยตารางที่เห็นจึ๊กๆๆเนี่ยก็คือตารางที่ว่าแต่ละปีแต่ละคณะเนี่ยแต่ละหน่วยงานต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการสนับสนุนให้คนของเรานะคะหลายๆคณะ
ไม่ใช่หลายๆค่ะทุกคณะณวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณผู้บริหารของคณะเราทุกคนนะนะคะทุกคณะเนี่ยก็เริ่มหยอดกระปุกไว้ให้เราทั้งที่ยังไม่ได้ออกนอกระบบนะหยอดกระปุกการเงินเอาไว้สำหรับว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าบางคณะเนี่ยเทพวดเลยใส่กระปุกไว้ทั้ง10ปีเลยนะยกตัวอย่างบางคณะนะเช่นคณะวิทย์แพทย์เนี่ยเอา10ปีมาตั้งทั้ง10ปีเลยหยอดกระปุกไว้ก่อนเลย10ปีหมายความว่า10ปีข้างหน้าเขาเย็นใจแล้วมีใครเกษียณมาเขามีเงินสำหรับจ่ายให้แล้วนะคะแต่ปีถัดๆไปเขาอาจจะค่อยๆหยอดสำหรับปีต่อจากปีที่11 12 13ไปแต่ตอนนี้เขาตั้งพรวดไปเลยนะหลายคณะก็ตั้งพรวดไปเลยนะคะนิติศาสตร์เนี่ยตั้งพรวดไปเลยทั้ง10ปีคราวนี้สบายใจแล้ว10ปีฉันไม่ต้องสนใจแล้วอาจจะมีเงินถ้าคนของในคณะเขาเกษียณภายใน10ปีเนี่ยเขามีเงินสำหรับจะจ่ายนะคะทีนี้อันนี้มันก็ไปโยงถึงว่าถ้าเกิดเรายังไม่ออกนอกระบบไอ้นี่จ่ายออกไม่ได้นะคะพวกเราเนี่ยมหาลัยเราจะไปให้เงินตรงนี้ไม่ได้นะคะถ้าเรายังไม่ออกนอกระบบเนี่ยเพราะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยเราไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานพ.ร.บ.ไม่ได้เขียนว่าเราต้องรับผิดชอบพวกเราทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราคิดคือจะออกทันหรือไม่ทันก็แล้วแต่เราต้องพร้อมให้คนของมหาวิทยาลัยที่ออกเกษียณในปีนี้พรุ่งนี้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคณบดีทุกท่านเนี่ยอยากให้ตบมือให้คณบดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ตบมือให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนยอมเสียก็หยอดเงินงบประมาณเนี่ยลงไปนะแล้วส่วนของมหาลัยเนี่ยเรากำลังทำระเบียบกองทุนนี้เพื่อให้มันมีกระป๋องเก็บตังค์นะต้องมีระเบียบกองทุนแล้วมีกระป๋องเก็บตังค์เพื่อสำหรับรอจ่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกองทุนแล้วมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเนี่ยเมื่อไหร่เราออกนอกระบบเราก็จะดีแคลร์กับสำนักงบประมาณว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนไม่ใช่เงินสะสมเฉยๆนะคะมันมีที่ใช้เงินนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ฉันต้องขอบคุณจริงๆสำหรับคณะบดีทุกคณะที่เข้าใจแล้วก็ช่วยกันนะเพราะทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ต้องเริ่มมาคิดแล้วว่าเราจะตั้งงบประมาณให้มันเกิดประสิทธิภาพยังไงให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพหรือสวัสดิการของทุกๆคนด้วยนะคะในส่วนของการจัดสรรทุนเนี่ยนิ้นมาดูอีกในรายละเอียดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีกองทุนพัฒนาบุคลากรณวันนี้เนี่ยเงินในกองทุนพัฒนาบุคลากรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวเลขเนี่ยประมาณ70ล้านนะนะคะคือไม่แน่ใจตัวเลขอาจจะมีมิสจำผิดนิดหน่อยแต่ประมาณ70ล้านเนี่ยนิ้นคิดว่าเราต้องเอามาให้เกิดประโยชน์กับคนของเราอันที่หนึ่งก็คือสายวิชาการแน่นอนถูกบังคับให้เรียนต่อต้องมีทุนถ้าเขาขอทุนมาเราให้ priority ทุนถ้าขอทุนมาเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าต้องไปเรียนต่อเนี่ยถ้าเขามีทุนแบบ co-funding เนี่ยนั้นอนุมัติไปแล้วนะคนที่ได้ทุนจากต่างประเทศแล้วขอเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราให้เลยเพราะว่าคุ้มมากเลยเพราะเขาไปเรียนปริญญาเอก3ปีที่อังกฤษมหาลัยจ่าย0บาทเขาขอแค่ 2-3 แสนเพื่อเรียนภาษาอังกฤษก่อนนั้นเนี่ยให้ไปเลยอันนี้คุ้มนะคะเราจ่ายได้เพราะนั้นเนี่ยก็จะเอากองทุนนี้ระเบียบกองทุนนี้มาใช้มากขึ้นมีเรื่องของทุนฝึกอบรมและวิจัยเนี่ยเราก็เริ่มมาคุยกันแล้วเริ่มคุยหารือกับท่านน้องเจี๊ยบละว่าเอ้ยเราควรจะมีนอกเหนือเพิ่มเติมจากงานวิจัยทำเราอาจจะมีเรื่องทุนพวกโพสต์ด็อกให้นะอันนี้ต่างกับอันเดิมนะอันเดิมนี่คือเหมือนว่าเรามีลูกศิษย์ไปทำหรือเรารับโพสต์ด็อกจากต่างประเทศแต่อันนี้คือคนของเราอยากไปโพสต์ด็อกต่างประเทศนะเราก็จะให้ทุนนะได้ไม่เกิน 800,000 นะอันนี้เราผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวประกาศคงจะออกมาเช่นพวกเราเนี่ยอยากจะไปโพสต์ด็อกต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มาขอทุนอันนี้นะไม่เกิน6เดือนไม่เกิน 800,000 นะคะก็มาเราก็จะกระจายให้ไปตามคลัสเตอร์ต่างๆนะคะส่วนสายสนับสนุนเราก็ไม่ลืมนะสายสนับสนุนเนี่ยจะมีสิ่งที่ต่างก็คือว่าภาระหน้าที่ของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นบางงานเนี่ยเขาต้องการไปการพัฒนาในสายงานของเขาเช่นยกตัวอย่างบัญชีตรวจสอบหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกองอาคารนะถ้าเขามีงานอะไรที่มันเป็นตรงกับความรับผิดชอบของงานเขาเนี่ยเขาต้องการไปอบรมเนี่ยเราต้องให้นะเน้นบอกว่าความจริงเนี่ยจะให้ไปลองประกาศปีแรกก่อน10ทุนนะคะไม่เกิน3เดือนทุนละแสนบาทเนี่ยให้เลยสำหรับสายสนับสนุนเนี่ยไปได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าสายสนับสนุนเราเนี่ยจะต้องเปิดหูเปิดตาแล้วต้องมีความ
พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเราก็คิดว่าการอบรมภาษาอังกฤษเนี่ยเราควรจะให้สายเราอยากให้สายสนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมพวกอาจารย์ทำวิจัยโน่นนี่นั่นนะคะสายสนเราก็ผลักดันให้มีความเป็น international ด้วยนะคะนึงก็เลยคุยกับน้องๆว่าเราให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยนะคะไปเรียนหมายถึงว่าไม่ได้เรียนเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นต่างประเทศไปทีละคนนะคะให้สอบผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่เรากำหนดก่อนนะได้ปุ๊บเนี่ยไปอบรมภาษาอังกฤษช็อตคอร์สที่ต่างประเทศเนี่ยในประเทศใกล้ๆเนี่ยเราให้สายสนับสนุนไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากจะไปบรัชอัพตัวเองเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นอยากจะไปอยู่สิงคโปร์สักเดือนนึงหรืออยู่ฟิลิปปินส์สัก2เดือนเนี่ยนะก็ลองหาช็อตคอร์สมาตอนนี้เรียนมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลเนี่ยนะคะลองไปหาข้อมูลดูว่าช็อตคอร์สพวกนี้ต้อง provide มาให้ดูนะเผื่อพวกเราเนี่ยสนใจนะจะไปพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในละแวกใกล้ๆนี้นะเราก็จะยินดีให้ไปนะคะแต่เราจะเปลี่ยนระบบใหม่นะเราจะไม่ให้ไปเป็นห้องเราให้ไปทีละคนนะคะสลับกันไปเพราะเราเชื่อว่าไปคนเดียวคนไทยเรามีความสามารถนะไปคนเดียวเนี่ยมีชีวิตรอดเก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนก็คิดว่าน้องๆทุกคนที่เป็นสายสนับสนุนก็จะมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้นนะคะในเรื่องการปรับขั้นเงินเดือนเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นะคือเดิมเนี่ยทางทีมเก่าเกณฑ์เก่าๆที่ทำกันไว้เนี่ยมีการกำหนดโคล่าไว้ที่ 1% เราบอกว่าเราจะพัฒนาระบบโคล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 สำหรับข้าราชการแล้วก็เป็น 2 สำหรับสายพนักงานแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็น performance based นั่นหมายความว่าอันนี้จากนี้ไปนะคะ performance based จะมีบทบาทสำคัญแต่ minimum เลยเนี่ยเราได้ตามนี้อยู่แล้วล่ะเพื่อให้เราสามารถสู้กับอัตราเงินเฟ้อได้แต่ตอนนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ใครอยู่นานก็ได้เยอะมาอย่างไรก็อย่างนั้นนะคะ performance เป็นเรื่องสำคัญนี่พูดเสมอเลยนะมันมีทั้งเรื่อง basic เพื่อให้การรอดชีวิตเรื่องของ quantity ปริมาณงานแล้วก็เรื่องของ quality ของงานเพราะนั้นทุกคนจะถูกประเมินตอนนี้ทางทีมบริหารเนี่ยอาจารย์วัฒนาก็ทำตัวอย่างมาให้ดูในเรื่องของการประเมิน360องศาเราก็กำลังจะมาพิจารณาร่วมกันแล้วคงจะใช้นะเดี๋ยวคงจะให้ข้อมูลพวกเราเป็นระยะเพื่อให้เตรียมตัวในเรื่องของการถูกประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะอันนั้นก็เป็นรวมๆที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะนี่พูดไปกี่นาทีเนี่ยนะคะก็เป็นขั้นตอนของการตอบคำถามตอนตอบคำถามเนี่ยอยากจะให้พวกลองช่วยตอบหน่อยไหมชักเหนื่อยแล้วนะคะก็ยืนข้างล่างบ้างก็ได้นะนะคะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ทิพย์แทนพานีค่ะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอย่างที่เราทราบกันไปค่ะมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้ก็ยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านสายวิชาการแล้วก็สายสนับสนุนด้วยค่ะและที่สำคัญคือเราจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการที่เป็นนโยบายของท่านในอนาคตต่อไปนะคะและช่วงนี้ค่ะจะเข้าสู่ช่วงการตอบข้อซักถามนะคะที่ส่งมาจากประชาคมโดยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็จะร่วมกันตอบคำถามค่ะและตอนนี้นะคะยังสามารถส่งผ่าน QR code มาได้นะคะท่านใดที่ยังมีคำถามสามารถส่งผ่าน QR code และจะถามสดในฮอล์แห่งนี้ก็ได้นะคะโดยเราได้จัดให้มีไมโครโฟนไว้ที่บริเวณจุดต่างๆ4จุดนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากได้ไมค์ลอยนะคะสามารถที่จะยกมือเรียกน้องๆที่อยู่ที่ถือไมค์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะจะขออนุญาตเริ่มด้วยคำถามที่มีการส่งผ่านมาก่อนที่จะเริ่มงานนะคะแล้วทีมงานก็ได้คัดกรองมาส่วนนึงค่ะสำหรับคำถามแรกขออนุญาตถามเลยนะคะทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดหารายได้เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างไรคะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนอกระบบนะคะให้ลองตอบบ้างนะได้ค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่พวกเราเห็นนะคะว่าการออกนอกระบบเนี่ยเรื่องรายได้เนี่ยเราคิดไว้แล้วละว่าความสำคัญเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเรียนการสอนอย่างเดียวละมันมีเรื่องของวิจัยบริการวิชาการเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องพวกนี้แต่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรียนนำเสนอสภาไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเป็นโมเดลเขาเรียกว่าเป็นซิมูเลชันโมเดลในเรื่องของวิธีการที่เราจะออกนอกระบบเนี่ยเราจะลงทุนอย่างไรนะมันมีเงินก้อนหนึ่งเราเรียกมันว่า endowment fund
นะต่างประเทศเนี่ยเราเริ่มไปดูตัวอย่างของต่างประเทศนะนอกเหนือจากงานเพนที่เราทำทุกวันนี้บริการวิชาการวิจัยแล้วก็สอนหนังสือแล้วเนี่ยต่างประเทศยังมีเงินอันหนึ่งแล้วเรียกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคเป็นเงินที่ได้จากการลงทุนนะคะต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเราดูตัวอย่างมาหลายจากมหาวิทยาลัยนะคะไอ้ endowment fund เนี่ยถ้าเป็นมหาลัยใหญ่ๆอย่าง Stanford Harvard เนี่ยเขามีเยอะมากเลยนะคะเป็นแบบบิลเลียนนะหน่วยเป็นบิลเลียนนะของนเรศวรลองจับไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยของเรา 0.0 ประมาณเยอะมากเลย 0.01 บิลเลียนเนี่ยนะในเทียบกับของเขาเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นคือแผนของเรานะคะ endowment fund เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เน้นนำเสนอกับสภาไปสภาบอกว่าจะต้องทำการประชุมต่างหากเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเราจะมองแล้วเนี่ยอันนี้เราก็เป็นการเขี่ยบอลจากฝ่ายบริหารนะขึ้นไปในฝ่าย policy ว่ามันมีแบบนี้นะ1 2 3 4 5นะต้องขอบคุณต้องขอเมนชั่นชื่อคนหน่อยนะคะที่ช่วยคิดเนี่ยคือนั้นทุกงานทั้งหมดที่พูดมาไม่ได้ทำเลยนะคะเป็นมีหน้าที่จำเข้ามาพูดนะคะคือน้องทุกคนเนี่ยเป็นคนทำลองทุกคนแล้วก็ทีมที่ทำทีมนี้ก็จะเป็นมาจากคณะ BEC นะคะคืออาจารย์สัมพันธ์กับทีมผู้ช่วยเชียร์แล้วก็ทางอาจารย์อุทัยนะคะก็เราก็ได้มานั่ง brainstorm กันได้ข้อสรุปไอเดียต่างๆอาจารย์ดร.สัมพันธ์ท่านก็ไปหาข้อมูลต่างๆมาเราก็นำเสนอสภาคงยังพูดไม่ได้ชัดเจนนะว่าวันนี้เป็นอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ policy แล้วก็บางอย่างเนี่ยณวันนี้ก็ยังทำไม่ได้จนกว่าจะออกนอกระบบอย่างที่คำถามถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะมาเล่าให้พวกเราเรื่อยๆว่าพอไปคุยกับสภาแล้วเนี่ยสภามีไอเดียอย่างไรนะแต่ในส่วนณวันนี้ขอเรียนอย่างนี้ว่าเราก็ทำแนวคิดของเรานะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเหมือนเดิมการเรียนการสอนก็จะพยายามหาทางเพิ่มลูกค้าไม่ใช่เฉพาะเด็กที่เข้ามาเรียนแต่เป็นเรื่องของ long life learning lifelong learning มากขึ้นอันที่สองคงจะเป็นเรื่องของให้บริการวิชาการนะคะที่มีลักษณะการร่วมทุนกับต่างประเทศเอ้ยขอโทษภาคประกอบการเนี่ยหรือพวกอุตสาหกรรมมาให้มากขึ้นอันที่สามวิจัยนะคะก็คงจะเป็นวิจัยที่สามารถจัดสรรเงินกลับมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเพลนๆนะคือพูดไปก็เหมือนงานเดิมที่เราทำอยู่แล้วแต่อันหนึ่งที่เป็นแนวคิดของเราคือ endowment fund นะคะซึ่งเราคงจะมีรายละเอียดเล่าเดี๋ยวกักไว้มั่งนะเดี๋ยวคราวหน้าไม่มีอะไรเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะเล่าเรื่อง endowment fund ให้ฟังประมาณกรกฎาคมใช่ไหมนะคะค่ะขอบคุณท่านอธิการบดีค่ะขอไปที่ข้อต่อไปเลยนะคะอยากทราบความคืบหน้าของการปรับเงินเดือนข้าราชการ 8% ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดค่ะต้องขออนุญาตนี้ครับข้อมูลสุดท้ายนะที่สภาอาจารย์แห่งประเทศไทยเขาไปตามมาแล้วสภาข้าราชการมาไปตามที่กระทรวงอวนะฮะยังไม่มีสัญญาณตอบรับนะครับพูดง่ายๆเลยไม่มีสัญญาณตอบรับแล้วแนวโน้มว่าจะเอาแบบตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดนโยบายของรัฐบาลเลยนะฮะหมายว่าตัวรัฐบาลเองนะไม่มีนโยบายบอกว่าให้เอาเงินมาจ่ายเพราะว่าเนื่องจากมันมีการต้องจ่ายเงินย้อนหลังนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้คือคนที่เป็นข้าราชการอยู่ปัจจุบันที่ยังไม่เกษียณเนี่ยมีโอกาสยังมีโอกาสบ้างนิดแต่ก็น้อยนะน้อยนะครับแต่ว่าที่จ่ายย้อนหลังจะยิ่งไม่มีโอกาสมากนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัญหาคือการจ่ายย้อนหลังมันจะใช้ก้อนเงินที่ใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้รัฐบาลเราน่าจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณอยู่พอประมาณนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วเดี๋ยวปอมทปขมทนะฮะสองอันนี้นะครับคือเขาก็จะไปยื่นหนังสือเป็นประจำนะครับตอนนี้ต้องบอกทางบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยนะครับเขาหวังว่าจะมีโอกาสยังอยู่บ้างนิดหน่อยนะแต่ไม่มากนะครับไม่ทราบว่าจะตอบคำถามไหมนะครับมีโอกาสบ้างนะฮะแต่ว่าไม่มากนะครับขอบคุณทางท่านประธานสภาอาจารย์ค่ะและต่อไปนะคะก็ยังเป็นคำถามเกี่ยวกับบุคลากรนะคะจะมีโอกาสเปลี่ยนสถานะบุคลากรที่ไม่ใช่เงินแผ่นดินให้เป็นเงินแผ่นดินได้อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ค่ะหรือมีแนวทางสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่างไรแล้วก็มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานได้อย่างไรค่ะจริงๆแล้วนะคะแหมอาจารย์หนองไม่อยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในพรบ.เราเนี่ยมีบทเฉพาะการนะคะมีบทเฉพาะการที่ว่าเราก็คงจะไม่ไล่ใครออกอันนี้ข้อที่หนึ่งถ้าคอนเซิร์นว่าเฮ้ยออกนอกระบบเขาจะเอาฉันออกจากมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยสบายใจได้เราไม่ไล่ใครออกนะคะอันที่สองเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยคงไม่ได้ให้เงินเราเพิ่มหรอก
นะคะอันนี้ต้องรู้ไว้เลยนะคะก็คือว่าใครที่อยู่เงินแผ่นดินก็เงินแผ่นดินไปแหละแต่ใครที่อยู่เงินรายได้ก็อยู่เงินรายได้ไปนะเพียงแต่ว่าเวลาออกนอกระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเงินแผ่นดินหรือเงินรายได้เนี่ยคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีสวัสดิการไม่ต่างกันนะเหมือนกันก็คือว่าภายใต้พรบนี้คุณจะต้องได้สิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดอย่างที่พูดเนี่ยที่เรากอกที่เราคำนวณเรื่องเงินเนี่ยที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับคนของเราออกนอกระบบอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ได้ตัดพวกเงินรายได้ออกหรือเอาเงินรายได้ให้มันได้น้อยกว่าคนที่อยู่ในระบบเงินแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าไปกังวลมันไม่ได้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลเรื่อง process ว่าต้องย้ายเป็นเงินแผ่นดินกลัวเขาจะไล่ออกเนี่ยเขาจะไม่ไล่เราออกถ้าเราไม่1 นะคะทุจริตประพฤติมิชอบนะหรือ2ก็คือว่าไม่มาทำงานนะทิ้งว่าเรียกอะไรมันก็คือประพฤติมิชอบไหมน้องหมูพี่เขาเรียกไม่ถูกนะก็คือถ้าเราเป็นคนที่ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยเราอยู่ได้มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะสบายใจได้นะคะขอบคุณค่ะขอไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะระหว่างนี้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมมหาราชแห่งนี้นะคะถ้าท่านใดจะมีคำถามนะคะสามารถไปที่ไมค์ด้านข้างได้เลยนะคะหรือว่าจะเรียกไมค์ลอยก็ได้ค่ะค่ะขออนุญาตคำถามต่อไปค่ะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติอย่างไรที่จะสนับสนุนในเรื่องการเรียนการสอนแนวใหม่โดยมุ่งเน้นในเรื่อง innovation lifelong learning และการสร้างผลกระทบต่อสังคม social impact ค่ะเรื่องการเรียนการสอนแนวใหม่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยหมายเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอันที่มันไม่ใช่ traditional มันก็มีอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นตอนนี้อย่างบัณฑิตศึกษาเนี่ยของโดยท่านคณบดีบัณฑิตเนี่ยก็ทำโครงการสัมฤทธิบัตรมาตั้งแต่เทอมที่แล้วเทอมต้นนะฮะแล้วตอนนี้เริ่มต้นมีงบประมาณใหม่เรากำลังจะทำสัมฤทธิบัตรปริญญาตรีนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามองว่าปริญญาตรีเนี่ยเขาคงไม่สามารถมานั่งเรียนในห้องได้นะฮะมันก็ต้องมีการทำเป็นเรียนออนไลน์แพ็กเกจนะฮะมันต้องมีระยะเวลาในการทำอันนี้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยก็ได้นะฮะว่ามหาลัยตั้งงบไว้แล้วนะฮะเราก็จะเชิญชวนอาจารย์ที่มองเห็นว่าบางวิชาอะไรที่เป็นวิชาที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันเนี่ยนะฮะทำเป็นแพ็กเกจนะฮะ45ชั่วโมงเรียนออนไลน์นะฮะแล้วก็มหาลัยมีเงินให้จำนวนหนึ่งนะเยอะพอสมควรนะฮะที่อาจารย์จะไปทำแพ็กเกจอันนี้ได้นะฮะสำหรับเรียนด้วยตนเองนะฮะแล้วก็เราต้องมีการวัดผลประเมินผลอะไรตามกระบวนการนะฮะส่วนโครงการวิชาการลักษณะอื่นๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่น MOOC เนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ท่านผู้บริหารชุดที่แล้วนะที่ตั้งประมาณในการทำ MOOC นะเป็นหลักสูตรระยะสั้นช็อตคอร์สประมาณ5ชั่วโมงนะฮะก็มีเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายปีก่อนก็มีอวให้เงินมาทำนะฮะแล้วก็ผู้บริหารชุดที่แล้วก็ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วก็ทำต่อนะฮะนี่ก็ดำเนินการอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ช็อตคอร์สพวกนี้มันจะไปแปะอยู่ตรงไทย MOOC นะฮะเพราะว่ามหาลัยเราเนี่ยยังไม่มีแพลตฟอร์มแต่ว่าท่านรองฝ่ายโครงสร้างก็ได้พูดคุยเรื่องนี้แล้วนะครับว่าจะมีการจัดเตรียมนะครับแพลตฟอร์มสำหรับแปะไอ้พวกโครงการเหล่านี้นะครับมีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะฮะหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะแต่ว่าอันนี้เป็นโครงการที่ได้เงินมาจากอวเช่นเดียวกันนะฮะเขาให้มาแล้วก็มีหลายคณะนะก็จัดทำโครงการ45ชั่วโมงเป็นหลักสูตรพิเศษเป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่นะฮะแล้วก็รับคนเข้ามาเรียนก็มีหลายหลักสูตรในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะฮะก็ทำต่อเนื่องนะครับทีนี้ส่วนเรื่องการพัฒนาการเรียนแบบ lifelong learning หรือว่าเรื่องของ innovation เนี่ยนะฮะคือในความเห็นของผมเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันให้ไปอยู่ในวิชาพวกวิชา GE วิชาศึกษาทั่วไปนะเพราะว่าวัตถุประสงค์อันนึงของวิชา GE ก็คือว่าต้องการให้นักเรียนเนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวนะฮะเพราะว่าท่านทั้งหลายคงทราบนะฮะว่าไอ้วิชาที่เราเรียนรู้วันนี้สอนแต่ปี1เนี่ยบางสาขาเนี่ยพอ4ปีผ่านไปเนี่ยมันล้าสมัยนะฮะแล้วบัณฑิตโลกมันเปลี่ยนไวดังนั้นวิชาที่เขาเรียนมาเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะฮะต้นความสำคัญอันนึงคือก็ต้องปรับตัวนะต้องมี adaptability สูงนะฮะงั้นเราก็พยายามจะให้อาจารย์ที่สอนในวิชา GE เนี่ยนะฮะแทรกเรื่องเหล่านี้เข้าไปนะฮะเรื่องการสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่อง innovation เรื่องของ lifelong learning จริงๆ lifelong learning เนี่ยผมคิดว่าในทุกๆวิชามันสามารถแทรกได้อยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการให้นิสิตได้ไปศึกษาค้นคว้าอะไรด้วยตนเองอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคือผมเองก็เป็นคนรุ่นเก่าหลายท่านก็เป็นคนรุ่นเก่านะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหม่นะฮะผมก็พยายามจะมองว่า
ถ้าอย่างนั้นอาจารย์หลายท่านที่อาจจะยังมองไม่ออกว่าจะสอนอย่างไรให้ผู้เรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนอย่างไรเนี่ยมีทักษะ lifelong learning หรือมี innovative มี critical thinking อะไรพวกนี้นะฮะเราก็เดี๋ยวจะพยายามเชิญนะฮะวิทยากรหรือผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนทำนองนี้นะฮะมาบรรยายมาอบรมให้อาจารย์ของเราเนี่ยได้พอมองเห็นภาพว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับแต่ก็มีอยู่แล้วสรุปก็คือว่าหลักสูตรพวกนี้ก็พอมีอยู่นะฮะแล้วก็จริงๆทางอาจารย์หรือว่าทางคณะเนี่ยถ้าอยากทำหลักสูตรอะไรที่เป็นใหม่ๆเนี่ยนะฮะเสนอเข้ามานะฮะมหาวิทยาลัยเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนนะฮะอำนวยความสะดวกนะฮะกับหลักสูตรต่างๆขอบคุณครับขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคำถามที่สแกน QR code เข้ามาจากภายในห้องประชุมนะคะขออนุญาตถามเลยนะคะมหาวิทยาลัยจะมีหอพักนิสิตต่างชาติหรือไม่ค่ะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะคะก็เมื่อกี้ท่านที่การได้พูดไปแล้วว่าจะมีโซนหนึ่งที่เราจะจัดสรรสำหรับนิสิตต่างชาติซึ่งก็จะมี facility ให้ค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่าแบบ standard นะคะอันนี้ก็คือมีแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายเอกสารการวิจัยนะคะบางคณะเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเอกสารเบิกจ่ายงานวิจัยพร้อมกับจัดเก็บให้แต่บางคณะผู้วิจัยต้องทำเองค่ะหากมีการจัดการที่รวดเร็วขึ้นจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะผ่านเอกสารที่ส่วนกลางและมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเก็บเอกสารเพื่อไม่ให้มีการเบิกซ้ำค่ะเรื่องระบบใหม่เนาะอันนี้รองวิจัยนะคะอาจจะขอตอบร่วมกับรองบริหารนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของระบบเบิกจ่ายเอกสารเรื่องของวิจัยแล้วก็บริการวิชาการเนี่ยทางท่านรองบริหารอาจารย์ตุ้ยนะคะก็พยายามจัดการให้ใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยนะคะระบบแวนที่ท่านอธิการนำเสนอไปนะคะก็คิดว่าเร็วๆนี้อย่างน้อยมกราเนี่ยเริ่มใช้งานแต่ว่าถ้ามีขลุกขลักอะไรเดี๋ยวเราปรับระบบอีกทีให้ดีขึ้นคิดว่าตรงนี้จะช่วยทุกท่านได้อาจารย์ตุ้ยจะเสริมอะไรไหมคะอยากอธิบายว่าไอ้ตัวแวนเนี่ยคือทางด้านการเงินนะครับแต่ว่าทางด้านเอกสารเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาคุยตาโดยละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าอะไรเหมือนกับว่าพอแวนมันใช้ปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการปรับว่าแทนที่จะต้องเอาเงินไปเข้าเงินรับฝากคณะแล้วก็นักวิจัยมาตั้งเรื่องขอเบิกอะไรประมาณเนี่ยมันต้องปรับนะครับเราต้องมาคุยดีเทลอีกนิดนึงนะครับแต่ตัวระบบการเงินมาละนะครับขอให้อดใจรออีกทีหนึ่งครับผมค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีทั้งสองท่านนะคะไปที่คำถามต่อไปค่ะจะมีการวิเคราะห์แผนธุรกิจการจัดตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ค่ะขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าตลาดนัดเนี่ยปัจจุบันเราจะไม่มีคำว่าตลาดนัดอีกต่อไปนะคะเพราะเราเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมทุกท่านจะเห็นได้ว่าในช่วงเทอมที่ผ่านมาเราจะมีหลายๆกิจกรรมที่เราจัดในบริเวณที่เรียกว่าลานเพลย์กราวด์นะคะซึ่งอยู่หน้าหอพักนิสิตนะคะซึ่งทีมแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่ท่านเห็นจะมีปิ้งย่างจะมีลานนมจะมีเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งร้านค้าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นร้านถ้าเกิดเป็นนิสิตเนี่ยนะคะมาออกร้านเราจะไม่เก็บค่าบูธนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนข้างนอกเราก็จะมีอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าตลาดนัดเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่าเราไม่อยากจะไปแย่งลูกค้าของตลาดนัดที่อยู่บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยซึ่งก็เพื่อการเกื้อกูลกันนะคะเพราะว่าธุรกิจข้างนอกก็ต้องอยู่ได้ด้วยแต่เบื้องต้นก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาที่คำถามต่อไปนะคะไม่สามารถค้นหาข้อมูลการจัดฝึกอบรมให้บุคคลทั่วไปจากการให้บริการวิชาการจะสามารถพัฒนาเว็บไซต์และเพจ Facebook ให้รับรู้ข่าวสารการฝึกอบรมจากการให้บริการวิชาการได้หรือไม่ค่ะครับอันนี้ต้องตอบว่าตั้งแต่เข้ามาประมาณ 5-6 เดือนเรามีปัญหาเรื่องข้อมูลเยอะมากนะครับตั้งแต่ตัวทรัพย์สินทางปัญญาว่าอยู่ตรงไหนบ้างในคณะแต่ละคณะมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็ล่าสุดเรื่องฝึกอบรมเนี่ยก็เพิ่งคุยนะฮะว่าตัว non degree มีอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะตัวที่เป็นรวมกับเป็นเครดิตแบงค์นะฮะไมโครเครดิตอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งตอนนี้เราขยับงานฝึกอบรมมาอยู่ที่กองถ่ายทอดนะฮะเพราะฉะนั้นกองถ่ายทอดก็จะเป็นคนที่
รวบรวมทั้งหมดนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะภายในเดือนหรือ2เดือนน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นเว็บไซต์ให้ทั้งหมดนะครับรวมถึงคอร์สอบรมใหม่ๆที่เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ตระหนักดีนะครับว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้อยู่ในมือนะฮะอันนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะครับก็เร็วๆนี้น่าจะเอาขึ้นรวบรวมแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ให้ทุกท่านครับครับค่ะขอบพระคุณค่ะและไปที่คำถามต่อไปนะคะแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศของตัวเองมีการลงทุนในทรัพยากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากจะมีการพัฒนาและต่อยอดรวมเป็นหนึ่งเดียวระบบเดียวไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งคนหรือไม่ค่ะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบที่เรากำลังทำเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดไปนะครับเราจะทำฐานข้อมูลกลางจริงๆทำมาหลายปีแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันยังค้างอยู่นะครับตอนนี้เรามาต่อนะครับทำต่อให้มันใช้งานได้ผมเข้าใจว่ามีหลายส่วนนอกจากเรื่องข้อมูลแล้วเนี่ยเรื่องการทำงานร่วมกันตอนนี้ก็ได้มอบหมายทางซิทคอมนะครับได้ทำงานเป็นทีมนะครับก็คือทำเป็นเครือข่ายนะครับทางด้าน IT แทนที่ทุกหน่วยงานเนี่ยมีส่วน IT ของตัวเองนะครับแล้วก็ต่างคนต่างทำในเดือนนี้น่าจะเริ่มมีการประชุมครั้งแรกนะครับเป็นเครือข่าย IT นะครับเราจะทำงานให้มันใกล้ชิดกันขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานในแนวราบนะครับก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันนะครับแล้วดูซิว่าทรัพยากรตรงไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเข้าใจว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก่อนหน้านี้คือต่างคนต่างทำจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราได้คุยกันแล้ว อย่างที่บอกถ้ามีการร่วมมือกันในทางด้านเครือข่ายเนี่ยผมว่าอีกไม่นานนะครับการทำงานก็จะเป็นแบบที่ท่านพูดถึงนะครับทรัพยากรต้องใช้ให้มีประโยชน์ที่สุดในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่ว่าซ้ำซ้อนกันตอนนี้เราจะดูด้วยว่าทั้งคนนะครับทั้งบุคลากรที่มีความสามารถเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเขามีความสามารถอะไรบ้างเราก็จะดึงเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็สรุปก็คือกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คงอีกไม่นานคงจะเรียบร้อยนะครับคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมครับค่ะและหนึ่งคำถามนะคะจากในห้องประชุมมหาราชนะคะมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอย่างเช่นข้างหอมนนิเวศเป็นสวนหย่อมหรือว่าเป็นสนามเด็กเล่นหรือไม่ค่ะต่อเลยนะครับจริงๆในPowerpoint นะครับพอดีท่านอาจารย์ที่นำเสนอไปเนี่ยมีการรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆพอดีผมเมื่อวานมาแก้นะครับแล้วส่งกลับไปเนี่ยไม่ทันละนะครับพอดีท่านอาจารย์ก็เอาขึ้นไปละจะมีเรื่องนี้อยู่ใน PowerPoint ที่ผมปรับไปจากกองอาคารนะครับหนึ่งในงานที่กำลังเริ่มทำเนี่ยนะครับกองอาคารน่าจะเริ่มทำไปแล้วก็คือการเคลียร์พื้นที่นะครับที่ว่างเปล่าแล้วก็ที่รกร้างนะครับในมหาวิทยาลัยคือที่ผมแจ้งไปนี่คือขอให้ทุกตารางนิ้วเนี่ยนะครับได้รับการดูแลในมหาวิทยาลัยนะครับตรงไหนที่รกมีเถาวัลย์มีอะไรเงี้ยเราจะเคลียร์ออกให้หมดนะครับแล้วก็จะเริ่มพัฒนาทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะครับโซนแถวมนนิเวศเนี่ยก็อยู่ในนั้นแล้วก็เริ่มทำไปบ้างแล้วนะครับตรงประตู3ที่ทำรั้วเสร็จนะครับถึงที่ท่านการทำรูปให้ดูตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีรั้วแล้วก็มีปัญหานะครับตอนนี้กองอาคารเขาเชื่อมจนเสร็จหมดละแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยจะพัฒนาโซนตรงรั้วทั้งหมดนะครับยาวไปถึงด้านหลังเนี่ยให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับก็คือสามารถวิ่งได้รอบนะครับแล้วก็ตรงโซนอ่างเก็บน้ำด้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งก็เรามี2อ่างนะครับด้านหลังเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปเท่าไหร่ก็มีบ้างนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกแล้วก็มีต้นไม้บังตอนนี้ก็ให้ทางกองอาคารได้เคลียร์แล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นอย่างที่ท่านพูดนะครับทุกตารางนิ้วในมหาวิทยาลัยจะดูแลและรับการพัฒนาทั้งหมดครับขอบพระคุณค่ะต่อไปคำถามจากในห้องประชุมเช่นกันนะคะเมื่อออกนอกระบบแล้วพนักงานราชการเงินแผ่นดินจะสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือไม่มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายอย่างไรกับกลุ่มนี้ค่ะคืออย่างนี้นะคะพนักงานราชการเนี่ยเป็น อีกไทป์หนึ่งของบุคลากรในองค์กรนะคะซึ่ง
คำว่าพนักงานราชการเนี่ยความหมายของเขาคือเขาให้มาระยะสั้นนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนคนในระยะสั้นนะอันนี้ความจริงคือเอาเล่าที่มาก่อนนะเพราะนั้นพนักงานราชการเนี่ยเวลาหลวงให้เงินมาเนี่ยกองแผนถ้าพี่พูดผิดแล้วบอกด้วยนะคือว่าเวลาเขาให้เงินมาเนี่ยนะคะเขาให้มาเช่นยกตัวอย่าง4ปีเราคิดว่าพอจบ4ปีต้องจบกันนะคะทีนี้มหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็ขอไปเหมือนกันว่าเราขาดคนโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เราก็จะได้พนักงานราชการแบบมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเวลาที่หลวงนับเนี่ยเขาจะนับว่าอันเนี้ยเป็นชั่วคราวนะชั่วคราวแต่อย่างที่เรียนพวกเราเนี่ยนะคะว่าถ้าถามถึงนโยบายในถ้าออกจากระบบในยุคสมัยเราเนี่ยอย่างที่อาจารย์ศรีชัยบอกเนี่ยเราไม่มีนโยบายจะไล่ใครออกนะคะเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้เนี่ยเราจะพยายามให้คนของเราทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะค่อนข้างจะจริงจังมากๆคือเรื่องของการทำงานนะคะเราจะไม่คิดว่าคนที่แบบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเฉยๆเนี่ยนะคะมันจะอยู่ได้ในโลกข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกเคี่ยวหน่อยในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะคะแต่สำหรับคนที่ทำดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะมันอยู่ระบบของเราเนี่ยเราจะพยายามสร้างระบบที่เป็นธรรมที่สุดแต่ว่าก็อย่างว่านะคะต้องการความเห็นของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คือว่าจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติที่พนักงานราชการทุกคนจะกังวลเพราะว่าตำแหน่งที่มาของตำแหน่งของพวกเราเนี่ยเป็นแบบชั่วคราวนะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็ยังจะคงเราไม่มีนโยบายใดๆที่จะให้คนตกงานนะคะก็คงจะต้องหาทางช่วยกันไปแล้วก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะนะคะเพราะนั้นสบายใจได้นะคะเดี๋ยวกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวว่าออกนอกระบบต้องถูกออกจากมหาวิทยาลัยนี่ไม่ต้องกลัวนะคะทางทีมผู้บริหารเนี่ยเราโดยเฉพาะเราเน้นคุยกับอาจารย์นองอาจารย์อยู่อุทัยรองฝ่ายยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะว่านโยบายเป็นอย่างเงี้ยยังไงต้องจัดสรรในเรื่องของเงินแต่ว่าคงถามว่าจะได้จากแผ่นดินไหมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลวงเนี่ยก็ไม่นับให้ว่าเป็นเงินที่เขามีคอมมิตว่าจะให้เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องหาทางใช้เงินรายได้เพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยจากนี้ไปคงเข้มข้นขึ้นในเรื่องของ performance นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะต่อกันด้วยเรื่องของการเรียนการสอนนะคะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีแนวทางอย่างไรในการสนับสนุนการเปิดหลักสูตรแนวใหม่เช่น Dual Program Double Degree Interchange Course with Certificate ค่ะหรือสำลีที่บัตรค่ะบางเรื่องผมพูดไปแล้วนะฮะเรื่องสำเร็จที่บัตรนะครับแต่เรื่อง dual degree double degree ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะหลายๆคณะอย่างคณะเภสัชก็มีที่ทำกับต่างประเทศของวิทยาลัยเข้าใจก็มีอยู่แล้วนะฮะดังนั้นคณะไหนหลักสูตรไหนต้องการทำ double degree หรือ dual degree เนี่ยทำเสนอขึ้นมาเลยนะครับมีความตกมีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยก็ทำได้เลยนะครับส่วนเรื่องเครดิตแบงค์แต่ตอนนี้ก็ทำอยู่นะครับคือเรื่องโครงการบริการวิชาการอะไรพวกนี้นะฮะคือไปอบรมอะไรมาก็อยู่ในขั้นคือเนื่องจากมันเป็นนโยบายของอวด้วยนะฮะดังนั้นอะไรก็คงจะต้องทำนะฮะเรื่องเครดิตแบงค์นะครับขอบคุณค่ะและต่อไปเป็นคำถามสดจากในที่ประชุมแห่งนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมวีรพงษ์ชิดนอกจากคณะสาเวทนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือนของตามคุณวุฒิของปี56ครับที่เป็นตกเบิกครับแล้วก็เพิ่มคุณวุฒิของปี57นะครับของพนักงานสายวิชาการครับผมอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะคุณอารมณ์มาไหมคะอันนี้คือฐานเงินเดือนใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับฐานปี56ที่จะตกเบิกแล้วก็ปรับฐานใหม่ปี57นะครับที่ยังไม่ได้คืออันเนี้ยนะคะเรียนอย่างนี้ล่าสุดเนี่ยเพิ่งคุยกับอาจารย์อุทัยไปนะคะกับกองแผนนะคะมันเป็นเงินเนี่ยที่อาจารย์ถามมาเนี่ยมันเป็นปัญหาดินพอกหางหมูของมหาวิทยาลัยสวนนะคะมันมีกองอันนึงเขาอาจารย์ตั้งแต่สมัยอาจารย์สุจินท่านตั้งกองทุนอันหนึ่งเรียกว่ากองทุนสวัสดิการมีเม็ดเงินประมาณ300กว่าล้านนั้นจำไม่ได้ว่า300เท่าไหร่ล้านนั่นนะคะแล้วก็มันเป็นเม็ดเงินที่จะต้องมาใช้ในการในกองทุนนี้จะต้องใช้ในการปรับอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะทีนี้ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ย
สตง.เนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาอิงว่าเราทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะในรายละเอียดเนี่ยแล้วมหาลัยก็ไปยกเลิกระเบียบนะตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้กองทุนเนี่ยไม่มีระเบียบนะที่จะมาทำอะไรได้ทีนี้เมื่อสักเน้นพอขึ้นปีงบประมาณใหม่เนี่ยก็มานั่งไล่ดูแต่ละกองทุนเนี่ยก็ถามอันนี้ก็เลยเรียกประชุมกองแผนกับอาจารย์อุทัยเนี่ยนะคะคำถามนี้มาได้จังหวะเหมาะเลยนะเพิ่งคุยกันเสร็จไปเลยมีคำตอบพอดีนะก็เลยบอกว่าให้ไปศึกษาอันที่หนึ่งต้องปรึกษากฎหมายนะคะเพราะว่าในฐานะผู้บริหารเนี่ยอยู่ๆเราจะไปใช้เงินกองทุนอะไรแบบผิดประเภทเนี่ยก็มีตัวอย่างของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยที่ติดคุกไปแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยเดนก็ไม่อยากจะติดคุกนะคะก็เลยบอกว่าให้ทางกองแผนกับทางทีมอาจารย์อุทัยเนี่ยก็ไปดูนะอันที่หนึ่งเลยว่าโดยเงินเม็ดเงินนี้โดยหลักการเนี่ยมันต้องใช้ในปรับอย่างที่อาจารย์ถามนี่แหละเราจะปรับเลยได้ไหมนะคะโดยใช้เงินไอ้กองก้อนเนี้ยที่มันกองอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะแต่ว่าเนื่องจากเงินก้อนเนี้ยมันไม่มีระเบียบรองรับเพราะถูกยกเลิกกันไปหมดเลยเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดก่อนพวกเรามาทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเขาจะต้องไปทำสองอย่างอันที่หนึ่งไปตรวจสอบว่าโดยกฎหมายเนี่ยเราทำได้โดยไม่ผิดผู้บริหารไม่ติดคุกอันที่สองเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยเราต้องมาออกระเบียบนะพอออกระเบียบเสร็จปุ๊บอันที่สามเน้นให้นโยบายเลยอย่างแรกเลยคือปรับฐานอย่างที่อาจารย์ถามมาเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเม็ดเงินนี้จะพอในการปรับได้แค่ไหนก็คงทำเท่าที่เม็ดเงินมีนะคะแต่ว่ามันต้องมีสเต็ปหนึ่งสองสามนะคงจะไม่ทำวันนี้ไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องที่ความจริงน่าจะถามกันมานานๆแล้วนะปล่อยให้มันเป็นดินพองหางหมูมาจนถึงปีห้าอะไรของอาจารย์นั้นเนี่ยอันนี้คือ65 66แล้วนะคะซึ่งแต่ว่าเน้นขออนุญาตรับไปก็คือตอนนี้จริงๆแล้วเราเห็นปัญหานี้เรารอแก้อยู่เราก็คุยกันไปในระดับหนึ่งแต่อย่างหนึ่งเลยก็ไม่มีใครอยากจะทำผิดระเบียบนะคะต้องทำให้ถูกกฎหมายนะคะคิดว่าตอบคำถามอาจารย์ได้ระดับหนึ่งนะคะคนไหนขอบพระคุณค่ะไปที่คำถามในเรื่องของงานวิจัยนะคะทางผู้บริหารมีทิศทางในการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการในชุมชนในระดับจังหวัดเขตหรือภูมิภาคอย่างไรคะอย่างเช่นการจัดประชุมการให้ความรู้องค์กรภาคธุรกิจท้องถิ่นกระแสเทคโนโลยีการปรับตัวโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะครับก็พอดีผมดูแลตัวไซปาร์คนะครับกับงานถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะตรงกับคำถามนะฮะในส่วนของแผนงานที่เราสนับสนุนด้านนี้เนี่ยเราก็พยายามทำตัวไซปาร์คเองเนี่ยมีหลายแพลตฟอร์มนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์นำองค์ความรู้นะครับที่เกิดจากการวิจัยจากการที่อาจารย์องค์ความรู้ที่อาจารย์เล่าเรียนมานะครับไปช่วยกับผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือเราพยายามเชื่อมนะครับระหว่างผู้ประกอบการกับรีซอร์สที่เรามีในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นไซปาร์คก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่นี้นะครับเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการด้านนอกกับองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆแพลตฟอร์มที่เวลาเราอย่างล่าสุดที่ตัวไซปาร์คเองได้รับแผนงานมาเนี่ยเราก็กระจายไปตามคณะนะครับว่าไซปาร์คมีแผนงานอะไรบ้างเราก็เอานำเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารแจ้งให้ท่านคณะบดีทราบว่าไซปาร์คมีแผนงานอะไรบ้างพวกนี้ก็จะเป็น1ช่องทางที่สามารถทำได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือกองส่งเสริมบริการวิชาการเราตั้งตามโครงสร้างใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมีงานใหม่ขึ้นมา1งานซึ่งงานจัดหาทุนกับงานดูแลเรื่องพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้จะลงไปที่พื้นที่นะฮะไปสำรวจดูว่าพื้นที่เนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างแล้วเราก็คุยกับทาง GISNU ว่าเราจะเอาพื้นที่ความต้องการในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมาขึ้นแพลตฟอร์ม GIS นะฮะภูมิศาสตร์สารสนเทศให้เพราะฉะนั้นในพื้นที่ตอนนี้อย่างเช่น Mobile Unit เนี่ยเราก็จะไม่ได้ลงไปแค่เซอร์วิสทั่วไปแล้วนะฮะกองส่งเสริมบริการวิชาการต้องลงไปที่พื้นที่หาโจทย์ขึ้นมาก่อนแล้วก็มาหาในพื้นที่ต้องการอะไรในมหาวิทยาลัยมีใครบ้างที่ทำเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กับตัวอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นงานของกองส่งเสริมบริการวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเราทำเสร็จระบบเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะสามารถเข้าไปคลิกดูตามแผนที่ได้เลยว่า
แต่ละตำบลแต่ละอะไรที่เรามีการเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างอาจารย์มีความถนัดอะไรอาจารย์จะเข้าไปช่วยอะไรบ้างรวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัดนะฮะจังหวัดจะมีแต่ละปีจะมีโฟกัสอยู่ว่าจังหวัดต้องการพัฒนาเรื่องอะไรอย่างปีนี้ผมเห็นมี5หัวข้อที่จังหวัดต้องการพัฒนาพัฒนาจังหวัดเข้าไปดูว่าพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดพิษณุโลกคือตำบลไหนบ้างนะครับข้อมูลพวกนี้จะโดน provide ให้ผ่านระบบแพลตฟอร์มที่เรากำลังทำอยู่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ต้องการจะลงพื้นที่นะฮะอาจารย์ไม่ต้องไปลงไปหาไปสำรวจความต้องการแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นหน้าที่ของกองส่งเสริมบริการวิชาการไปควานหาข้อมูลเหล่านี้มาให้แล้วก็วางไว้บนแพลตฟอร์มนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่จะทำงานบริการวิชาการก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้ได้อันนี้คืองานที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะส่งเสริมให้อาจารย์ลงไปทำงานกับผู้ประกอบการลงกับพื้นที่ยังไงอันนี้ก็คือเป็นผมเข้าใจว่า2แพลตฟอร์มนี้ที่เรากำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นมาเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ในวาระต่อไปครับขอบพระคุณค่ะและคำถามต่อไปนะคะอยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณการซ่อมคารุพันธ์เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วยนอกเหนือจากการจัดซื้อคารุพันธ์ใหม่เนื่องจากคณะภาควิชาไม่มีงบประมาณอาจารย์ต้องใช้งบประมาณจากโครงการวิจัยซ่อมเองค่ะครุพันธ์การเรียนการสอนกับวิจัยนะฮะผมเข้าใจไปพวกเครื่องมือด้วยนะครับพอดีอาจารย์อุทัยไม่อยู่ปกติเนี่ยถ้ามีครุพันธ์ตัวไหนที่ซ่อมนี่ผมไม่แน่ใจว่าคณะน่าจะต้องดูแลนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาคงถามว่าจะมีงบประมาณพิเศษไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องฝากท่านอธิการไปลองไปคุยกันอีกทีแล้วกันคือมันมี2แนวคิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของครุพันธ์เนี่ยมันมีแนวคิดในเรื่องของ Virtual Central Lab นะคะ Central Lab เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยได้ข้อสรุปกันมาว่าครุพันธ์โดยเฉพาะครุพันธ์งานวิจัยบางตัวเนี่ย10ล้านแพงมากนะบางตัวเนี่ยเครื่อง GC เนี่ยเมนบอร์ดเสียเนี่ยค่าเมนบอร์ด 700,000นะคะก็คือว่าแล้วมีอยู่ที่3คณะอย่างเงี้ยคณะ1เนี่ยเดือนปีนึงใช้ประมาณสัก 2-3 ครั้งแต่บางคณะที่เขาใช้เรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพังแต่นานๆใช้ทีมันจะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดกันมาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสำรวจทั้งมหาวิทยาลัยได้ครุพันธ์นะคะแล้วก็เราจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูตัวอย่างเราคุยกันว่าไม่ทราบว่าทางคณะวิทย์มาหรือเปล่าเนาะภาคเคมีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเขาซื้อครุพันธ์จากโครงการ World Bank เนี่ยมาสักประมาณพร้อมๆกับคณะวิศวะเนี่ยประมาณ20กว่าปีมาแล้วทุกวันนี้เนี่ยคือทุกคนไปใช้เครื่องมือเนี่ยเขาเก็บตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเงินเมนเทนแนนซ์เครื่องมือแล้วก็ในขณะที่ของวิศวะเนี่ยใครมากก็ใช้ฟรีอะไรเงี้ยตอนนี้เครื่องพังไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าด้วยเวลาเนี่ยพิสูจน์ว่าระบบของการทำแบบที่คณะภาคเคมีทำเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเราต้องเอาแพลตฟอร์มเนี้ยมาลอนซ์ทั้งมหาวิทยาลัยทำเป็นคารุพันธ์เป็นแบบขึ้นอยู่ในเป็นเวอร์ชวลเนี่ยเป็นเซ็นทรัลแลบรวมใครจะทำอะไรเช่นทำวิจัยเรื่องนี้จะใช้เนี้ยอย่าไปซื้อใหม่นะบางคนซื้อ10ล้านเนี่ยทำวิจัยโปรเจกต์นี้เสร็จนะหยุดใช้เลยแล้วก็มันเป็นภาระของภาควิชาเป็นภาระของคณะนะคะอันนั้นก็คือแนวคิดที่1สำหรับการก้าวไปข้างหน้าเรื่องคารุพันธ์นะเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกันเรื่องที่ในมุมมองที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เนี่ยนะคะในระบบปัจจุบันเนี่ยการซ่อมเครื่องมือในแต่ละคณะแต่ละภาควิชาเนี่ยมันก็จะถูกแต่ละภาควิชาก็จะรับผิดชอบนะคะการตั้งการซ่อมเนี่ยผ่านระบบใหญ่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากมันตั้งผ่านระบบของคณะถ้าคณะมันเยอะจริงจำเป็นจริงเนี่ยตั้งมามันก็มีระบบการตั้งงบประมาณเนี่ยอย่างพวกเราก็เห็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยยากมากเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่เฉพาะเจาะจงของคณะใครคณะมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูแลกันเองนะคะยกเว้นว่าเป็นเครื่องที่ตรงกลางแล้วมันมีผลกระทบในหลายคณะเนี่ยส่วนกลางเนี่ยก็มาพูดคุยกันส่วนกลางก็จะช่วยดูแลนะคะอันนั้นก็คงจะเป็นเคส by เคสนะคะค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายอย่างไรต่อโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนอย่างเช่น Adobe Stat เป็นต้นนะคะเพราะหากใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนนี้ทางให้ทางซิทคอมรวบรวมนะครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ละคณะนะครับมีซอฟต์แวร์อะไรที่ใช้กันสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็มีความจำเป็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนดูแต่อย่าง Adobe เนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันมีแค่เรื่องประมาณเท่านั้นนะครับปีนี้มันขึ้นมากราคามันขึ้นอยู่ๆที่เราตั้งงบไว้เนี่ยว่าจะซื้อสมมุติว่าพันไลเซนเนี่ยอยู่ราคามันขึ้นกระโดดขึ้นไปเราก็ซื้อไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเจรจากันแล้วก็ต้องมาปรับลดมาส่งไปที่คณะใหม่ว่าคณะไหนมีความจำเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับถ้าเกินกว่าที่เรามีงบประมาณก็ต้องสมทบอะไรเข้ามาแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะครับซื้อแล้วนะครับน่าจะใกล้จะได้แล้วมั้งนะครับน่าจะอีกไม่นานเนี่ยนะครับแต่ระหว่างนี้เนี่ยก็มีหนังสือแจ้งไปแล้วนะครับทุกหน่วยงานว่าช่วงที่มันขาดตอนอยู่เนี่ยให้ใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่สามารถใช้ได้นะครับที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็มีความสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากทุกท่านลองไปเปลี่ยนไปใช้ open source หรือว่าซอฟต์แวร์ที่นี้แนะนำนะครับซึ่งมันทดแทนได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับเราคงต้องมาทบทวนดูว่าซอฟต์แวร์พวกนี้แพงนะครับแล้วก็บางครั้งเขาขึ้นแบบเขาไม่เจรจาด้วยนะครับขึ้นทุกปีนะครับตอนหลังๆเนี่ยแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนนโยบายนะครับก็บางซอฟต์แวร์ที่มีตัวทดแทนที่มันราคาถูกหรือไม่เสียตังค์เนี่ยเขาก็อาจจะยกเลิกไปเลยนะครับไปใช้ตัวอื่นเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนซอฟต์แวร์เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าของคณะเดี๋ยวผมขอรวบรวมมาดูนะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนที่จำเป็นและสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยเราอาจจะจัดสรรขอประมาณนะครับแล้วก็เอาไปเสนอนะครับว่าจะจัดซื้อมาใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็จะดูซิว่าตัวไหนมันพูรวมกันแล้วก็ใช้ด้วยกันได้นะครับขอบพระคุณค่ะและอีกหนึ่งคำถามนะคะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายที่จะตอบนาทีแห่งนี้นะคะสำหรับคำถามอื่นๆค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะรวบรวมคำตอบแล้วก็นำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้รับทราบต่อไปนะคะคำถามสุดท้ายของวันนี้ค่ะหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของสายสนับสนุนในปี2565ที่ผ่านมามีหลักเกณฑ์อย่างไรและในปี2566มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไรค่ะเอาเรื่อง66นี่พูดไปแล้วใช่ไหมคะก็คือว่าไปแล้วทีนี้เรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยค่ะเหมือนเดิมมันมี3ส่วนนะคะมีเรื่องของโคล่าเมอร์ลิตแล้วก็รีวอร์ดนะคะในส่วนของโคล่ากับเมอร์ลิตเนี่ยก็ตามที่การคะแนนมามีส่วนที่รีวอร์ดเนี่ยเราตั้งเป็นคณะกรรมการนะคะในการพิจารณาอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนระบบอะไรเลยแต่ข้างหน้าเนี่ยอย่างที่เรียนพวกเราเนี่ยตั้งแต่ปี66เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนโคล่าให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโคล่าเพราะว่าเราคิดว่าไอ้มินิมัมเนี่ยทุกคนจะต้องได้เยอะกันนิดนึงแต่ส่วนที่เป็นเมอริตกับรีวอร์ดเนี่ยตอนนี้กำลังทำเรื่องของระบบนะคะอยากให้พวกเราเตรียมตัวนะคะในเรื่องของระบบเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะส่งให้ดูในเรื่องของการประเมินว่าลักษณะการประเมินตอนนี้กำลังดีไซน์อยู่นะคะแต่อยากจะเรียนพวกเราตรงๆว่าสิ่งที่จากนี้ไปเนี่ยระบบ performance based เนี่ยสำคัญมากนะอย่าคิดว่าฉันเคยได้เท่านี้ฉันต้องได้เท่านั้นตลอดไปนะคะต้องดูที่ผลคนที่ทำดีเนี่ยก็จะได้เยอะๆก็จะได้เยอะๆตลอดนะตามผลงานเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็ฝากให้พวกเราอะนะต้องมาแข่งกันทำ performance ให้เยอะๆนะคะนั้นก็จะเป็นผลของการประเมินในปีข้างหน้านะคะขอบพระคุณค่ะแล้วขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมส่งคำถามเข้ามาให้ทางท่านผู้บริหารได้ตอบข้อสักถามให้หายข้องใจกันนะคะและโอกาสต่อจากนี้ค่ะจะขออนุญาตปิดกิจกรรมเวทีผู้บริหารพบประชาคมนะคะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สรินทร์ทิพย์แทนธานีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวปิดค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะไม่แน่ใจวันนี้มีออนไลน์ด้วยไหมคะหรือไม่มีแต่ออนไซต์นะคะก็คือขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังจริงๆแล้วเนี่ยเดนจะพยายามทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรนะคะว่าวันนี้เนี่ย
เราจะมีการพบปะแล้วก็แชร์ข้อมูลคือที่ผ่านมาเนี่ยการสื่อสารองค์กรเรามีปัญหานะคะเราจะมีแต่ข่าวลือนะมีรูเมอร์ไอ้นวลเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นทั้งวันนะแล้วก็แบบว่าพอพูดกันแค่เรายืนต่อแถวกระซิบกันเนี่ยข้อมูลเนี่ยไปถึงท้ายแถวมันยังไม่ตรงเลยนะเพราะนั้นน่ะตัวเนี้ยจะทำเป็นแพลตฟอร์มปีละ2ครั้งนะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยมาฟังกันจะได้ไม่ต้องมีข่าวลือนะคะว่าเราทำอะไรแล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่ผู้บริหารตั้งใจนะไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารที่เป็นอธิการรองอธิการนะท่านคณบดีด้วยนะคะหลายๆคณะเนี่ยช่วยนะช่วยกันผลักดันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เข้าใจผู้บริหารของแต่ละคณะเข้าใจผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยแล้วท่านก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อตอนนี้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างนี้นะทิศทางเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะได้วางแผนตัวเราถูกนะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกคนเนี่ยนะคะคือเข้าใจมันมีหลายๆน้องหลายๆคนก็เมสเซจมาว่าอยู่ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องไปสอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ได้ซีเรียสมากเราจะเจอกันปีละ2ครั้งนะคะทางฝ่ายบริหารก็จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสื่อสารองค์กรให้ทุกคนเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็สิ่งที่จะได้เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นmanagement by fact นะอย่างเดียวที่เราเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสนขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สรินทิพย์แทนธานีค่ะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะและต้องขอบพระคุณไปยังผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุกท่านและทีมผู้จัดงานที่ทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นค่ะท่านที่กำลังจะเดินทางกลับนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สแกน QR code ประเมินความพึงพอใจนะคะรบกวนสแกน QR code ประเมินให้กับทีมงานด้วยนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ